เศรษฐกิจไทยแล้วกันเป็นเหมือนนักกีฬาสูงวัยปัญหาของเราคือว่าเราเหมือนนักกีฬาสูงวัยที่ถูกคนอื่นแซงไปเรื่อยๆใน40ปีครับประชากรไทยจะลดลงไป 50% เฮ้ยจะเหลือ33 ล้านคนซึ่งมันตัวเลขที่น่ากลัวมาก I have a lot of freedom but not a lot of free timeครับสวัสดีแฟนๆ8บรรทัดครึ่งนะครับวันนี้8บรรทัดครึ่งมาชวนพี่ต้นสนสันติธารเสถียรไทยนะครับมาคุยในหลายๆท็อปิกที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับแฟนๆ8บรรทัดครึ่งแน่นอนนะฮะเราจะพูดกันถึงเรื่องของการออกแบบในภาพใหญ่คือประเทศไทยนะครับแล้วก็การออกแบบองค์กรนะให้มันน่าทำงานแล้วก็การออกแบบแคเรียร์ของตัวเองนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับสวัสดีพี่ต้นสนนะครับเป็นไงครับสบายดีไหมครับพี่ดีครับช่วงนี้น่าจะยุ่งๆใช่ครับก็เพิ่งออกหนังสือครับก็นะต้องเตรียมพูดต่างๆนี่เล่าถึงหนังสือกันเลยได้ไหมครับเรามีหนังสือนี่มาครับที่มาที่ไปนิดนึงเสนอหน่อยครับครับทำไมถึงเขียนหนังสือเล่มนี้ครับทำไมเขียนเล่มนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยทางมติชนนะครับตอนเล่มที่แล้วเนี่ย Great Remake น่าจะออกปีเดียวกับของต้องใช่ไหมใช่ไหมตอนนั้นอ่ะคือออกมาแล้วก็โอเคก็ดีครับสำนักพิมพ์เขาถามเลยบอกว่าเออเขียนอีกได้ไหมแล้วพี่อ่ะตันเหมือนกับมีที่เขาเรียก writer's block อ่ะเขียนไม่ออกแล้วเขียนไม่ออกอยู่เป็นปีเลยแล้วก็เลยแบบว่าติดเข้ามาก่อนเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปเลื่อนมาจนแบบตอนนั้นมันทำงานประจำใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ที่บริษัท C ที่เป็นบริษัทแม่ช้อปปี้อยู่สิงคโปร์แล้วมันก็แบบว่ายุ่งอยู่กับเรื่องบริหารเรื่องคนมากแล้วก็เลยเหมือนกับเขียนไม่ออกเลยจนสุดท้ายมาอยู่ตอนแบบปี2023เนี่ยสุดท้ายปีที่แล้วอะต้นปีมันก็บอกว่าเฮ้ยจะขอลดงานประจำลงมาแล้วพอเหมือนกับตรงนั้นอะมันก็เลยเริ่มปิ๊งว่าเอ้ยจริงๆเราอยากเขียนหลายเรื่องเลยไอเดียก็เริ่มมาครับก็เลยเริ่มเขียนแล้วก็เลยเนี่ยจะเขียนเล่มนี้ Twist and Turns คิดเปลี่ยนในโลกหักมุมแต่ว่าธีมอะคือว่าอยากจะให้มันแตกต่างครับคือเหมือนกับว่าตอนนั้นอะตัดสินใจว่าเล่มนี้เดี๋ยวเราจะกลับเมืองไทยแล้วนะ อยู่ต่างประเทศมา18 ปีครับยาวมากน่ากลัวมากใช่คืออเมริกาไปเรียนคือถ้าไปเรียนอเมริกาตอนโทเอกแล้วก็ไปอยู่สิงคโปร์อีก13ปีก็5บวก13แล้วกลับมาครับเพราะฉะนั้นอยู่นานมากก็เลยแบบเอ้ยเล่มนี้อยากจะมองย้อนกลับไปถึงเจอร์นี่เนี้ยว่าเราอยู่ต่างประเทศมาทำงานในหลากหลายวงการนะครับทั้งแบบภาคการเงินทั้งเทคโนโลยีมีเข้าไปช่วยนโยบายด้วยอะไรด้วยอะไรต่างๆวิชาการก็บอกเฮ้ยเรามาสะท้อนดีกว่าว่าหนังสือเล่มนี้เหมือนเป็นเรียกว่า homecoming book เรากำลังกลับ homecoming อะไรเงี้ยว่ากลับมาแล้วเราบันทึกข้อคิดที่เราได้จากการเดินทางครั้งนี้นะครับงั้นปกติอ่ะผมจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับโอเคมองโลกเศรษฐกิจเป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้มันก็จะมีอย่างนั้นครึ่งนึงคือทวิสต์อ่ะมันจะเป็น10อันที่บอกว่าโอเคนี่คือโลกอนาคตที่เราเห็นนะจากวงการเทคจากวงการดิจิตอลจากนู่นอะไรต่างๆแต่ว่าอีก10อันหลังอ่ะมันจะเป็นเรื่องของ turns เรื่องของข้อคิดว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่ากลั่นอะไรออกมาตกผลึกอะไรมาบ้างที่มันบทเรียนชีวิตการดีไซน์ชีวิตตัวเองการดีไซน์ career นะครับการทำงานการวางแผนอะไรเงี้ยการตัดสินใจยากๆการมองทำนายอนาคตการหาความสุขบาลานซ์ความสุขกับเรื่องงานอะไรเงี้ยครับทั้งหมดเนี้ยกลั่นออกมาเป็น10บทหลังซึ่ง10บทแรกเนี่ยอาจจะเห็นผมเคยโพสต์เคยเขียนลงบทความบ้างแต่ไอ้10บทหลังเนี่ยคือไม่เคยลงที่ไหนเลยแล้วก็พื้นจริงๆอ่ะเริ่มเขียนจาก10บทหลังก่อนอ๋อเพราะว่าคิดว่าถ้า10บทหลังเขียนไม่ออกอ่ะก็ไม่มีหนังสือเล่มนี้ก็เลยคิดว่าเอ้ยเริ่มมัน10อันนี้ก่อนเลยดูถ้ามันไม่เวิร์คเนี่ยก็ไม่ต้องมีหนังสือเล่มนี้แต่โอเคพอ10บทหลังมันเริ่มลงตัวครับเจอแบบโอเคก็เลยเขียน10บทแรกนี่ไม่ค่อยยากคือผมสังเกตว่าพี่ต้นสนเวลาจะเล่าเรื่องหรือเขียนหนังสือเนี่ยมีคนมีความพยายามที่จะทำให้การคอมมิวนิเคชันมันง่ายในทุกเรื่องมีตัวย่อมีอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะทราบว่าให้ความสำคัญเรื่องนี้เพราะอะไรแล้วก็ thought process มันคืออะไรคือดูมีการใส่ใจรายละเอียดเรื่องนี้เยอะครับใช่ให้ความสำคัญเรื่องนี้ครับแต่จริงๆ audience คนแรกที่สำคัญที่สุดของตัวพี่ก็คือตัวพี่เองคือหลายอย่างเนี่ยช่วยให้ตัวเองจำได้และเข้าใจมันมากขึ้นเพราะว่ามีความรู้สึกตัวเองไม่สามารถเข้าใจคอนเซปต์ยากๆและจำไม่ได้มันเป็นปัญหาจากนั่นนะคือเด็กๆเคยคิดว่าตัวเองไม่ค่อยฉลาดด้วยเพราะว่าพ่อบอกว่ามันตรงนี้มันยากก็เลยเหมือนกับว่าเราต้องมีช็อตคัทอะไรเพื่อให้มันช่วยตัวเองเข้าใจและจำได้มากขึ้นอันนึงที่มันเป็นทักษะติดตัวมันตั้งแต่เด็กซึ่งไม่รู้มาจากเมื่อไหร่แล้วเพิ่งมารู้ทีหลังว่ามันอาจจะแปลกหรือว่าแตกต่างก็คือ
ความสามารถในการเปรียบเปรยคือหาเรื่องมาเปรียบเปรยมากจนที่มันตลกมากครับน้องคือว่าภรรยาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบให้เปรียบเปรยพูดมาให้มันเป็นอย่างนี้เลยได้ไหมไม่ต้องไปเปรียบเปรยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบพยายามที่จะไม่เปรียบเปรยแล้วมันทำไม่ได้พูดแล้วเดี๋ยวก็เปรียบเปรยเดี๋ยวก็เปรียบเปรยตอนหลังเขาก็เลยแบบก็เปรียบเปรยไปแล้วกันก็เลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อมันไม่ได้ว่ะมันทำได้แค่มันนี่คือวิธีนี่คือ natural มันเป็นอย่างนั้นเพราะมันรู้สึกว่ามันทำให้เข้าใจง่ายมันทำให้เห็นภาพอะไรเงี้ยครับมันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยเป็นมาแต่ว่า process จริงๆหนึ่งคือให้ความสำคัญเพราะว่ามันช่วยให้ตัวเองจำได้ให้เข้าใจลึกขึ้นให้อะไรขึ้นเพราะความจำไม่ค่อยดีเท่าไหร่อีกอันนึงก็คือว่าพอรู้ตรงนี้เนี่ยค้นพบในอะไรตัวเองอย่างหนึ่งว่าสมองที่คิดเรื่องเกี่ยวกับ substance เรื่องตัวเนื้อหาจริงๆอะไรบางอย่างเนี่ยกับสมองที่คิดเรื่องการเปรียบเกิดสื่อสารให้มันดีอ่ะบางทีมันเป็นคนละคนกันเพราะฉะนั้นขั้นตอนการเขียนหนังสือเนี่ยนะครับอย่างเช่นเรื่องบทเมื่อกี้เรื่องสารหาอะไรเงี้ยคือจะเขียนแบบแห้งๆก่อนเขียนว่าอะไรว่าเนี่ยคือเมสเซจที่อยากจะได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรเข้าไปแล้วอาจจะเลือกมา7อันนี้ดีสุดเอาอันนี้ประมาณนี้นะครับแล้วหยุดเลยนะครับเพราะมันคนละคนมันไม่สามารถทําในโหมดเดียวกันได้ต้องหยุดแล้วไปทําอย่างอื่นก่อนครับแล้วกลับมาอีกทีนึงพอมีมูดครีเอทีฟมูดนะค่อยมาดูมันอีกทีแล้วบอกโอ้น่าสนใจเราสื่อยังไงดีตัวอย่างไหนจะดีตัวไหนจะเหมาะอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมาอย่างนักกีฬาสูงวัยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็แบนแบบนี้เหมือนกันก็คือว่าเราคิดคร่าวๆอันนึงก่อนแล้วเราค่อยไอ้สมองที่หาคำเปรียบเปรยที่เหมาะแล้วสื่อสารยังไงคำยังไงให้มันคมทำไงให้มันย้อนแย้งให้มันแบบให้มันน่าสนใจเนี่ยมันจะเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งมาดูอีกทีนึงแล้วเอดิตมันอีกทีนึงมันจะเป็นสองอันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะเป็นแต่ที่ต้องพูดถูกคือเป็นคนที่หนึ่งให้ความสำคัญและสองมีความฟินมันทำได้เวลามันเจอตัวอย่างที่รู้สึกเฮ้ยใช่เลยฟินแล้วความตลกอะคือแบบตอนที่อ่านตรวจหนังสือตัวเองอะตลกอะอ่านแล้วพูดแล้วก็เขินไปไม่ได้ควรพูดว่าอ่านแล้วบางทีอ่านแล้วบอกเฮ้ยมันคิดได้ไงวะแล้วอยู่ดีแบบพยายามอ่านแล้วบอกโหยฟินอะชอบตัวอย่างนี้มากเลยเพราะเราก็ลืมไปว่าเราคิดออกได้ตอนนั้นแล้วก็ใช่เพราะว่าผมเพื่ออ่านสือเล่นบทกล่าวที่ต้นสนแล้วก็แบบมันจะมีการเปรียบเปรยอยู่ตลอดเวลาก็เลยรู้สึกว่ามันเป็น thought process บางอย่างซึ่งมันฟินมากครับมันเวลามันแบบมันเหมือนว่าแบบเวลามันใช่แล้วมันแบบเหมือนเราเล่นเพลงแล้วแบบโหอันนี้มันใช่อ่ะจบเงินได้แบบเป๊ะอะไรเงี้ยครับยิ่งต้นสนช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับอันนี้อาจจะเริ่มจากแบ็กกราวด์ของตัวเองที่บอกอยู่ต่างประเทศมา18ปีทำอะไรมาบ้างครับสั้นๆได้เลยครับก็จริงๆเนี่ยคือเรียนที่อังกฤษก่อนนะครับโทตรีโทนะครับที่อังกฤษพอเรียนเสร็จที่อังกฤษเนี่ยก็กลับไปเมืองไทยแล้วก็ทำงานที่งานแรกเป็นภาครัฐนะครับทำอยู่กระทรวงการคลังครับแล้วก็สอนพิเศษที่จุฬาด้วยเศรษฐศาสตร์จุฬานะครับเป็นผมสอนเนี่ยจะเป็นแบบรุ่น EBA รุ่นแรกๆเลยอะ EBA, ที่มันมีเลยอะปีรุ่นที่2เลยมั้งผมว่าเพิ่งเปิดเลยครับแล้วผมก็เป็นไปสัมภาษณ์รับนิสิตด้วยครั้งหนึ่งแบบตอนนั้นคือจริงๆผมสอนอายุเท่าๆกันกับนิสิตเลยอะ พอๆกันเลยอะแล้วก็พอทำนั้นไป2ปีครับก็ตัดสินใจไปเรียนที่อเมริกาก็ไปที่อเมริกาก็ไปต่อโทต่อเอกพอต่อโทต่อเอกปุ๊บเนี่ยที่ Kennedy School ที่ Harvard นะครับพอเสร็จที่นั่นปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากลองเข้าไปทำงานเปลี่ยนบ้างไม่อยากทำภาครัฐละก็เข้าไปทำภาคการเงินครับ mm-hmm. งานเงินระหว่างประเทศไปอยู่ที่ธนาคารที่ชื่อ Credit Suisse นะครับที่ตอนนี้เจ๊งไปแล้วนะครับ แต่ว่าไม่ใช่เพราะพี่นะ ไม่เกี่ยว ก็ดีมากครับประสบการณ์ที่ดีมากทำอยู่ประมาณ8ปี9ปีครับก็ขึ้นมาเป็นhead ของ Asia team economics team นะครับแล้วก็เนี่ยดูแลนักลงทุนตลาดการเงินลงทุนทำอะไรต่างๆจริงๆหน้าที่หนึ่งตอนนั้นก็คือคอยทายว่าแบงก์ชาติแต่ละประเทศจะขึ้นหรือลงดอกเบี้ย หน้าที่นี้เลย แล้วก็สุดท้ายก็หลังจากนั้นต่อมาก็เปลี่ยน disrupt ชีวิตตัวเองหน่อยเนาะหักมุมว่าเฮ้ยเราอยากจะลองเข้าวงการดิจิตอลดูนะครับ แล้วก็เลยไปหาคน founder ของ4นะครับ founder ของ4เลยตอน4เพิ่งเข้าตลาดนิวยอร์กสต็อกเอ็กซ์เชนจ์4ก็อย่างว่าคือเป็นการีน่านะครับเกมเอาวีฟรีไฟช้อปปี้ช้อปปี้
Shopee Pay นะครับการเงินพวกนี้ Virtual Bank อะไรพวกนี้ก็ไปหาเขาแล้วก็ที่จะเล่าบ่อยๆก็คือว่าคือไปเขียน job description ของตัวเองเสนอให้กับตัว founder นะครับว่าเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดว่ามันเป็นยังไงก็พอทำอย่างนั้นเสร็จปุ๊บสุดท้ายเขาก็โอเคให้ตำแหน่งนั้นมาแล้วก็ทำมาก็5ปีต่อมาก็อยู่นะครับอยู่ที่4ก็ตั้งแต่4มันยังเป็นบริษัทที่อาจจะเรียกว่าก็ไม่ได้เล็กแต่ว่าก็คือว่าเพิ่งเข้าแบบตอนนั้นส่วนใหญ่มันมีแต่เกมอะ Shopee มันยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แล้วก็เพิ่งเข้าตลาดทราบคนก็ไม่ค่อยรู้จักนักลงทุนตามประเทศก็ไม่รู้จักอะไรเงี้ยครับจนมันขึ้นมาเป็นบริษัทเทคที่ก็ถือว่า global จนทุกวันนี้5ปีที่ผ่านมามันก็เป็นเจอร์นีย์ที่โรลเลอร์โคสเตอร์หน่อยแต่ว่าก็คิดว่าได้ละเยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เนี่ยกลับมาเมืองไทยพอกลับมาเมืองไทยปุ๊บเนี่ยก็เป็นจุดที่ disrupt ตัวเองหนักอีกครั้งนึงเพราะว่านอกจากจะกลับย้ายประเทศย้ายครอบครัวแล้วก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยอยากลองไม่ทำงาน full time ดูอยากจะทำแบบว่าเป็น portfolio ของงานหลายๆอย่างจะไม่ทำอย่างเดียวละแล้ว commit คนก็รอว่าให้ retire แล้วหรออะไรเงี้ยแต่มันไม่เชิงหรอกจริงๆมันแค่อยากมี freedom มากขึ้นก็เลยทำหลายๆอย่างครับปัจจุบันนี้ก็มีหลายหมวกนึงก็เป็นคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับเพราะฉะนั้นคือเป็นคน1ใน7คนที่ตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยขึ้นลงใช่เมื่อก่อนเป็นคนไทยเขาใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นคนทำเองแล้วก็เป็นอย่างนั้นกลับกันอีกงานหนึ่งก็คือเป็นที่ปรึกษาด้าน Future Economy ที่ TDRI อันนี้ก็มีสตอรี่ของมันเพราะว่าอาจารย์สมเกียรตินั่นเคยอ่านที่ผมพูดบอกว่าผมเขียน job description ตัวเองอาจารย์สมเกียรติก็เลยบอกผมบอกว่าถ้างั้นคุณก็เขียนเองด้วยนะอันนี้ผมก็เขียนให้ท่านไปท่านก็โอเคนะครับเนี่ยท่านก็พูดอยู่ในท่านเขียนคำนิยมให้ในนี้ก็บอกงั้นเหมือนกันอีกอันนึงก็เขียนหนังสือพูดสอนนะครับแล้วก็ทำ ACE ด้วยกัน Academy Change Maker นะครับที่เดี๋ยวคงได้คุยกันเรื่องสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จริงก็มีงาน Advisor อันนี้อีกครับหลายรอบ 2-3 อันนะครับก็ตอนนี้เรียกว่าอยู่ในโหมดที่อาจจะบอกว่าภาษาอังกฤษผมจะบอกว่า I have a lot of freedom but not a lot of free time เราไม่ได้ทำด้วยกันมันไม่ทำด้วยกันรู้สึกมีสาระมากเลยแต่ทำงานเดียวกันเวลาไม่มีเลยเราก็ทำ ACE ด้วยกัน Academy Change Maker นะครับคือมันมีหลายเหตุผลที่ทำอันนี้คืออินสปิเรชันหนึ่งเลยอาจจะเป็นตอนที่อยู่ในองค์กรเทอร์นที่ซีตอนนั้นต่างๆเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออน้องๆรุ่นใหม่เก่งมากเก่งแบบเกินเราไปเยอะเลยอย่างเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังอย่าง sustainability ก็ดีด้านเวิร์คแบงค์อะไรมันมีคนเก่งเยอะมากแล้วเนี่ยพอได้ไปเล่นบทอื่นไงเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเป็นบท change maker เราจะเป็นบท influencer เราจะเป็นบทคนพูดสื่อสารเก่งเป็นคนมีไอเดียใหม่ some initiate push อันนี้อันนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าตอนหลังอะพออยู่มากขึ้นมันรู้สึกเราเล่นบท supporter บ่อยเพราะว่าเราไม่ต้องไปแยกน้องมาทำน้องเขาเก่งกว่าเราอะเราก็ support ให้เขาไปได้เราให้หลักแนวคิดกับเขาเรา connect ให้เขาไปหาถนนที่เขาไปได้เราช่วยคิดหลายๆอย่างมันบทพวกนี้มาเล่นบ่อยขึ้นเยอะครับแล้วก็รู้สึกว่าimpact มันเยอะนะเพราะว่าพอเราทำอย่างนี้ได้หลายคนเนี่ยเรามีทีมหรือคนองค์กรที่มันเก่งมากเลยไปทำในด้านแต่ละด้านใช่ไหมครับแต่ก็เห็นแกปในน้องๆด้วยเหมือนกันว่าด้านนี้เขาเก่งมากเลยนะด้านเทคนิคอลแต่ว่าบางทีsoft skill บางอย่างอาจจะยังไม่ได้ฝึกเพราะเขาเก่งมาในบางด้านเขาอาจจะไม่ได้เคยทำด้านนี้เขาไม่เคย manage คนตรงนี้เขายังไม่เข้าใจว่าจะ manage ข้างบนยังไงคนข้างบนอย่างนี้ยังไงเจอผู้ใหญ่ไปแล้วเขาแบบเขาไม่ get เพราะเขาห่างแกปวัยมันห่างกันมากเขาไม่เข้าใจหรอกอะไรมันมาจากคนละโลกกันเลยซึ่งอันนี้ก็กลับมามันก็เป็นบทนึงนะบทเรื่องต่างโลกต่างรุ่นคือว่าจะดีลคนต่างรุ่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นว่ามันมีเพนหลายอย่างแล้วสิ่งที่มันตามมากับเพนพวกนี้ก็คือความหมดไฟและความหมดหวังมันมาด้วยกันซึ่งอันนี้พูดแล้วคนบอกเฮ้ยนี่พูดเรื่องการเมืองว่าไม่ใช่นะในองค์กรผมว่ามันมีแล้วไม่ใช่แค่ในประเทศไทยด้วยคือมันหมดไฟว่าโอ้ทำพยายามทำหลายทีแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่ผ่านสักทีมันไม่ได้สักทีมันหมดไฟแล้วมันหมดหวังแล้วอันเนี้ยเสียดายเพราะว่าคนที่หมดไฟหมดหวังแล้วโอเคถ้าเขาควิดแล้วเขาไปทำอะไรเจอที่สื่อที่เขาชอบก็ดีนะแต่ว่าบางทีมันจะมีหลายคนที่แบบก็กลืนระบบเข้าไปเลยกลืนไปเลยคือว่าหมดเลยแล้วมาเจอแล้วว่าเฮ้ยมันเสียดายเราเห็นว่ามันต่างกันมากเลยคนที่มีคนช่วยไกด์คนที่อะไรต่างแล้วเขาได้ไปทำในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาแพชชั่นและอิมแพคแล้วเขาเก่งกับคนที่หมดไฟเนี่ยมันหูฟ้ากระเหวเลยนะอันนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไอ้แกปเนี้ยถ้าเราปิดมันได้เนี่ยมันเปลี่ยนสังคมเยอะมากใช่ไหมครับ
ก็มาดูนะก็มาดูเมืองไทยว่าเมืองไทยเรื่องเจนแกรมมันก็เรื่องใหญ่เนาะแล้วก็มันก็มีเรื่องคนเก่งๆรุ่นใหม่เยอะเลยในหลายด้านองค์กรที่จริงๆแล้วน่าจะอยากได้ support ละกันพูดอย่างนั้นแล้วถ้าไปดูโครงการที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยซึ่งก็โครงการดีๆเยอะมากแต่ว่าโครงการมักจะเป็นโครงการที่อาจจะสำหรับผู้ใหญ่ที่จะเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงคืออะไรใช่ไหมครับเป็นโครงการที่พูดง่ายๆคือถ้าต้องแบบพี่ไปเรียนเราจะเด็กสุดใช่ไหมเราจะเด็กสุดแล้วมันก็จะเป็นโครงการที่แบบว่าคือดีแหละแต่ว่ามันจะเป็นว่าผู้ใหญ่จะเข้าใจ disruption เข้าใจ tech เข้าใจเรื่องต่างๆนะแต่มันก็มีอีกด้านนึงว่าเด็กที่เขาเก่งเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่เขาไม่เข้าใจระบบโลกผู้ใหญ่เขาท้อแท้กับความไม่เปลี่ยนแปลงเขาท้อแท้กับหลายๆอย่างเขาอยากได้ soft skill เขาอยากได้ management stakeholder อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ย communication ทำยังไงคนนี้ยังไม่มีที่นั่นนะครับก็เลยรู้สึกว่าแล้วอีกอย่างนึงที่คนพบก็คือน้องอันเนี้ยที่หลายคนที่เจอเนี่ยจะมีใช้คำนี้แล้วกันมีรางวัลคือประสบความสำเร็จมีบาดแผลนะพอกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้สู้เยอะและมีความเหงาเพราะทันทีที่ขึ้นมาตำแหน่งสูงปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆที่เขารู้ว่าเขาเคยคุยได้จะคุยไม่ได้อีกแล้วเขาต้องดูเข้มแข็งดูโอเคตลอดเวลาแล้วมันจะเหงามากเพราะเราก็ผ่านตรงนั้นมาพอมันมีตรงนี้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันมีคอมมูนิตี้ที่มันเป็นเหมือนนะครับพื้นที่ปลอดภัยเซฟสเปซที่ให้เขาเรียนรู้จากกันและกันคุยกันและกันเขาจะเป็นเชนจ์เมกเกอร์คนละแบบกันเขามาแบบให้ทิปส์กับกันและกันใช่ไหมเพราะว่าคนนี้อาจจะเคยเล่นบทนี้แล้วในองค์กรเขาอาจจะเป็นเรื่องให้กำลังใจกันแล้วก็เป็นที่ที่คนไม่ต้องใส่หน้ากากไม่ต้องมาแบบฉันเป็นบอสฉันเก่งฉันรู้แต่ว่ามันสามารถ vulnerable ได้มันสามารถแบบฉันก็มีจุดอ่อนฉันก็มีเรื่องความอ่อนแออะไรบางอย่างได้เนี่ยมันน่าจะทำให้ช่วย change maker เหล่านี้มันถึงชื่อ change maker ใช่ไหมเพราะว่านี่ไม่ใช่แบบคนที่พยายามจะเข้าใจ change นี่คือคนที่นำ change ทำสร้างการเปลี่ยนแปลงเลยขึ้นมาก็คิดว่าถ้ามีคนกลุ่มนี้ครับสามารถอยู่ด้วยกันเป็นคอมมูนิตี้นี้ขึ้นมาต่อไปมันน่าจะเปลี่ยนประเทศในทางที่ดีขึ้นได้แม้ว่าจะอยู่ในฟิลไหนก็ตามก็จะแบบ ACE ก็จะมีคนที่มันมาจากทั้งใช่ไหมเอกชนมีฝั่งสังคมมีภาครัฐมีวิชาการมีหลายๆอย่างแล้วก็รู้สึกว่าทำอันนี้แล้วมัน impact ประเทศได้มันเป็นการช่วยเติมไฟให้ไฟแห่งการเปลี่ยนแปลงดีๆมันเกิดขึ้นแล้วมันอยู่ไปถึงอนาคตครับทำแล้วเราก็แฮปปี้ด้วยทำแล้วก็แฮปปี้แล้วก็อาจจะรู้นี่ด้วยอาจจะรู้สึกผิดว่าถ้าพูดตรงๆนะแล้วแบบเปิดใจนะลึกๆเนี่ยพอมาทำแล้วรู้สึกว่าอาจจะรู้สึกผิดว่าเราเป็นรุ่นกลางนะรุ่นกลางๆเรารู้สึกว่าโดยเพราะพี่อยู่ต่างประเทศด้วยก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ทำอะไรให้สังคมไทยเท่าที่ควรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ารุ่นนี้เขาก็ต้องแบกอะไรเยอะเนาะอะไรเยอะก็รู้สึกว่าเราเป็นรุ่นกลางเราควรจะกลับมาอย่างน้อยทำอะไรทำหน้าที่หน่อย give back หน่อยอะไรเงี้ยจริงก็มีงาน advisor อันนี้อีกครับหลายสองสามอันนะครับก็ตอนนี้เรียกว่าอยู่ในโหมดที่อาจจะบอกว่าภาษาอังกฤษผมจะบอกว่า I have a lot of freedom but not a lot of free time เราไม่ได้ทำด้วยกันมันไม่ได้ด้วยกันรู้สึกมีสาระมากเลยแต่ทำงานเดียวกันเวลาไม่มีเลยโอเคกิ๊ฟพี่ต้นสนพูดเรื่อง JD หลายรอบครับอยากจะเล่าให้ฟังหน่อยว่าดีไซน์ออกแบบ JD ตัวเองนี่หมายความว่าไงครับตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นใช้ดีไซน์ thinking เลยครับไม่คือคนถามอันเนี้ยแล้วผมก็ไปนั่งพี่ก็นั่งยึกนึกสะท้อนว่ามันมายังไงคือสุดท้ายเนี้ยคิดว่าการเขียน JD ให้เขาวันนั้นอ่ะคือมันเริ่มจากตอนที่เจอ Forest เจอfounder ของ C อ่ะครับคือจริงๆมันเป็นปลายเหตุนะคือมันเริ่มมาจากก่อนตรงที่ว่าเหมือนกับว่าเราอ่ะจะต้องเป็นคนที่รู้ว่าต้องรู้มีความรู้เขารู้เราอยู่เยอะตอนนั้นเนี่ยคือตอนที่คุยกับเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าตอนจริงๆที่ไปเจอเขาจริงๆเนี่ยเพราะว่าเขากำลังจะเข้าตลาดใช่มั้ยครับหลักทรัพย์เขาอยากจะเจออยากรู้สภาพเศรษฐกิจของอาเซียนแล้วตอนนั้นน่ะไอ้คนที่มันเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องอาเซียนมันไม่เยอะมันเป็นตลาดที่ค่อนข้างยูนิคนิชเขาก็เลยเรียกผมเข้าไปคุยพอผมเข้าไปคุยปุ๊บเนี่ยผมก็รู้สึกบริษัทนี้มันน่าสนใจดีเว้ยมันเป็นสายดิจิตอลแล้วมันไม่มีตอนนั้นมันไม่มีอะไรบริษัทอาเซียนเลยที่มันแบบเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วมันมียังเป็นสตาร์ทอัพหมดใช่ไหมครับมียูนิคอร์นแค่ 2-3 ตัวผมก็เลยบอกว่าเอ้ยเลยออฟเฟอร์เข้าไปบอกว่าเฮ้ยอยู่จ้างนักเศรษฐศาสตร์ไหมผู้บริหารที่รู้เศรษฐกิจดีอะไรเงี้ยเขาก็แบบเหมือนคิดไม่ออกแบบ
เอาไปใช้ทำอะไรวะอะไรเงี้ยเขาก็แบบเออเขาบอกเขาไม่รู้เขาไปทำอะไรแต่โอเคคุยกับยูก็สนุกดีก็แบบยูไปลองคิดมาดูไหมล่ะว่าถ้ายูเขียนมาแล้วมันน่าสนใจเราอาจจะจ้างอาจจะสร้างตำแหน่งนี้มาก็ได้นะตอนนี้พี่คิดอะพี่คิดว่ามันสะท้อนเรื่องสำคัญคือว่าเราต้องรู้จักจุดแข็งของเราและเราต้องเดาได้ต้องคาดการณ์ได้ว่าเขาอะต้องการอะไรซึ่งอันเนี้ยมันเป็นทักษะที่อาจจะได้มาตอนที่อยู่เครดิตสวิสเยอะตอนอยู่เครดิตสวิสอะครับอาจจะต้องเท้าความนิดนึงคือเวลาทำงานอยู่ในภาคเป็น international banking มันไม่เหมือนใน banking ในเมืองไทยเท่าไหร่มันค่อนข้างมีการแข่งขันค่อนข้างสูงคนเนี่ยถูกโละออกเยอะโอ้เหรอเยอะมากเพราะฉะนั้นและการแข่งขันสูงมัน up or out คือถ้าอยู่ไม่ค่อยไปไหนมันมักจะออกเพราะฉะนั้นมันต้องมีความเก่งแล้วมันไม่ใช่เก่งอย่างเดียวคือเก่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอ้ยอยู่ทายเศรษฐกิจแม่นเหรอวิเคราะห์เศรษฐกิจคล่องการเงินดาวหุ้นถูกมันไม่ใช่แค่นั้นแต่สุดท้ายมันอยู่ที่ว่ามันต้อง customer centric มากคือลูกค้าเราตอนนั้นคือนักลงทุนกองทุนจากทั่วโลกเพราะฉะนั้นคือเราต้องรู้ว่านักลงทุนต้องการอะไรเพราะฉะนั้นไอ้ความ service mind น่ะมันจะมามันจะคิดตลอดเวลาเลยว่าเฮ้ยเขาต้องการอะไรทำไมเขาไม่ชอบเราไม่พูดอย่างนี้แล้วมันได้เขาชอบให้ทักแบบนี้นะเขาชอบตัวเลขแบบนั้นมันต้องได้หมด on top of ว่าคือต้องเก่งในวิชาด้วยนะเพราะฉะนั้นมันจะมีตรงนั้นเพศนิสัยที่ได้มาผมว่าก็คือว่าเรามันจะมีความคิดที่น่าจะคล้ายๆตรงกับ frame design thinking เนาะคือมันจะคิดเรื่อง customer centric มากอะว่าเอ้ยเขาต้องการอะไร pain point เขาคืออะไรตรงไหนก็ได้ไอ้คอนเซ็ปต์นั้นมาโดยไม่รู้ตัวแล้วพอตอนมาเจอเขาอะก็เลยมานั่งคิดว่าเอ้ยเขาจะมีเพนพอยต์อะไรบ้างวะเขาเพิ่งเป็นบริษัทเทคเขาเพิ่งเข้าตลาดคนไม่น่าจะรู้จักเขาเพราะเราเคยไปคุยนักลงทุนอเมริกาเนี่ยขนาดเราพูดเรื่องอาเซียนโดยรวมๆมันยังไม่ค่อยสนใจเลยมันสนใจแต่จีนตอนนั้นอินเดียมันยังเฉยๆเลยเพื่อนบอกว่าเอ้ยความต้องการแบบให้รู้จักอาเซียนมันคงมานะเรื่องแมโครเทรนด์ต่างๆมันน่าจะต้องรู้ไหมมันจะต้องไปคุยพอมันทำเริ่มธุรกิจเดิมมันทำเกมพอเขามาทำอีคอมเมิร์ซเขาน่าจะต้องคุยกับ policy maker เยอะขึ้นนะพอมันกระทบ SME กระทบคนเยอะขึ้นเยอะมันไม่ใช่วงการเกมละแล้วนี่เขาเข้าทำ finance อีกโหมันเข้าเรื่องเซกเตอร์ที่มันมีการคุมหนักมากเขามีกล้ามเนื้อในการดิวเรื่องพวกนี้ยังไม่น่ามีอันเนี้ยมันก็เลยต้องวิเคราะห์ออกมาว่าเขาน่าจะมีแกป1 2 3 4 5มาดูตัวเราเพราะว่าเรามีจุดแข็งอะไรเรารู้เศรษฐกิจเรารู้นโยบายเพราะเราวิเคราะห์มาเราเรียนแบบ Kennedy School เรื่องนโยบายมาเรามีแบรนด์ระดับนึงที่ตอนนี้ก็เขาเรียกไปก็เพราะเราเป็นมิสเตอร์อาเซียนมันมีไม่เยอะใช่ไหมแล้วเราก็มีรู้จักนักลงทุนเวลานักลงทุนเขาอยากจะคุยอาเซียนเขาก็เรียกเราเขาไปคุยตลอดเพื่อเราก็เป็นแบรนด์ให้เขาได้คือก็จะเห็นละจุดสองแข็งแล้วก็เริ่มบิวแล้วเฮ้ยเขาขาดนี้เฮ้ยเรามีอันนี้เนี่ยมันก็เป็นที่มาว่าเฮ้ยถ้างั้นเรามีจุดที่เราขายได้นี่หว่าเรามาแพ็กเกจตรงนี้แล้วก็เขาก็น่าจะอยากได้อันนี้แล้วก็ไปขายเขาเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันถามว่าเขียน JD ใช่แต่นั่นมันปลายเหตุจริงๆมันมาจากว่าเรารู้ว่าเขาเดาได้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเรารู้ดีว่า market value ของเราอะแบรนด์เรามันคืออะไรใช่ไหมซึ่งมันก็เหมือนการขายของเลยจริงๆแล้วแล้วมันก็เลยเป็นนิสัย habit ที่ได้มาเรื่อยๆหลังจากนั้นครับก็จะเริ่มเข้าใจว่าแบบเรามีจุดแข็งอะไรแล้วเราจะบิ้วจุดแข็งจุดไหนที่เราขาดเราจะสร้างตรงไหนได้วันที่จอยเขาเราก็คิดนะพูดตรงๆว่าเออเราจะรอดไหมวะ อยู่ที่นี่ใช่ไหมเพราะบริษัทมันก็แบบเพิ่งเข้าตลาดมันก็ล่อแร่หน่อยตอนนั้นอะไรเงี้ยก็แบบยังไงดีแล้วก็เราเผื่อด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีคิดตลอดว่าเออถ้าเราอยู่แป๊บๆเนี่ยในปี2ปีเราจะทำอะไรให้แบบมันเพิ่ม market value เราสมมติเราต้องออกจากเขาเนี่ยเราจะกลับไปโลกการเงินหรือกลับไปอื่นเราไปได้นะแล้วมันจะได้แบบมี value มากกว่าเดิมอันนี้ครับมันก็จะเป็นเรื่องความคิดการดีไซน์ตลอดเวลาว่าแบบแล้วพาสของเราควรจะไปยังไงโอ้โหเรื่องดีไซน์แคริเออร์นี่น่าสนใจมากตอนนั้นจริงพี่ต้นสนอยากจะเข้าไปในบริษัทเขาครับหรือว่าแค่ลองๆดูก่อนคือแล้วเรามีความอยากแล้วว่าเอ๊ะถ้าอยากทำไมถึงอยากเหมือนกันมันเปลี่ยนมันชิฟต์สายแบบจากมันดู success ดีในเครดิตสวิสอันนี้แบบเทคเลย culture เลยไม่กลัวละใช่ครับกลัวครับกลัวจริงๆแล้วมันคิดว่ามันมี 2-3 เหตุผลตอนนั้นที่อยากไหมค่อนข้างอยากเพราะว่า1คือเหมือนเราดูอาเซียนมานานดูในภูมิภาคเนี้ยมันก็เหมือนแบบเรื่อยๆนะอาเซียนอ่ะพอได้แต่มันไม่ได้แบบไม่เหมือนทุกวันนี้ที่มันค่อนข้างจะฮอตวันนั้นมันเหมือนกับคนเนี่ยสนใจแต่จีนอ่ะอะไรก็ไปจีนหมดอาเซียนมันก็เหมือนแบบจะมาแต่มันยังไม่มาสักทีมันเหมือนเรารอเหมือนกับเหมือนอยู่มีหุ้นที่เราติดดอยอยู่อะมันแบบมันจะมาคงมาแหละวันนึง potential มันดีมากเลยแต่มันไม่วิ่งไม่มาสักทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ดิจิตอลเนี่ยแหละมันอาจจะเป็น
ตัวเร่งนะมันจะเป็นตัวคาทาลิสต์ถ้าเรานำเทรนด์อันนี้เนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์มากเพราะมันก็ดูแล้วเพราะเราเห็นแล้วว่าทางอเมริกามันมาในจีนมันมีอาลีบาบาเทนเซ็นมันมาไว้อันนี้มันก็ต้องมาอาเซียนแหละใช่ไหมฮะก็เลยคิดว่าเราน่าจะอยู่นำคลื่นตัวนี้หน่อยอันนั้นที่หนึ่งก็รู้สึกว่านี่ดีอันที่สองก็คือว่าเอาแต่พูดตรงๆเลยก็คือว่างานเก่ามีความอยู่ตัวแล้วพออยู่ตัวสักพักแล้วรู้สึกว่าเราเบื่อเบื่อเบื่อถ้าพูดมองย้อนกลับไปมันคือคำว่าเบื่อแหละเบื่อแล้วรู้สึกว่ามันขาดความกระตือรือร้นอันนี้ก็เลยรู้สึกครับคือจริงๆตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้ตัวเองเท่าไหร่แต่พอมองย้อนกลับไปมันก็เห็นภาพชัดนะว่าพอเรียนจบด้านนโยบายแทนที่จะไปเข้าทำภาครัฐต่อแทนที่จะไปเข้า IMF World Bank UN ซึ่งตอนนั้นมันเป็นออปชั่นหลักๆอ่ะเราก็กระโดดเข้าภาคการเงินไอ้ตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดมากแต่พอมองย้อนกลับไปเลยถึงรู้แล้วแพทเทิร์นของเรามันมีว่าอ๋อเราเป็นคนที่แบบแอบขี้เบื่อนิดนึงคือถึงจุดนึงแล้วเราชอบความท้าทายชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆชอบแบบไอ้ตรงที่เคิร์ฟการเรียนรู้มันสติปสติปอะเขาบอกกำลังกระโดดชันๆแล้วเฮ้ยชอบก็เลยคิดเรียกว่ามีอันนั้นด้วยว่าแบบอยากจะอะไรอะ stay curious อะแบบที่สตีฟจ็อบส์พูดอะอยากจะเป็นอย่างนั้นก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเราไปอันเนี้ยแล้ววงการอะจริงๆไม่ใช่คนเทคเลยไม่ดิจิทัลเลยเพราะฉะนั้นเราน่าจะแบบน่าจะตื่นเต้นดีนะน่าสนุกดีก็เนี่ยครับเพราะฉะนั้นความอยากมีเพราะว่าจริงๆถ้าจะเล่าเต็มๆเนี่ยตอนนั้นอะนอกจากงานนี้เนี่ยมันมีงานออฟเฟอร์อันอื่นด้วยนะครับจริงๆอันนี้ก็เล่าในหนังสือคือว่าในหนังสือเนี่ยบอกว่าชีวิตมีการเลี้ยวที่สำคัญที่สุด4ครั้งอันนี้คือครั้งไอ้อันเข้าที่4นี่ครั้งที่3ไอ้การเลี้ยวครั้งเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเกือบจะไปเอางานที่อื่นละเพราะว่าติดต่อทางนี้แล้วมันเงียบหายไปเราก็นึกว่าเราไม่ได้ละก็เลยไปกำลังจะบอกเยสกับอีกที่นึงนะครับแล้วก็คุยกับภรรยาเขาบอกว่าเฮ้ยไหนๆแล้วก็จะรับอยู่แล้วพรุ่งนี้ใจชัวร์ก็นอนค้างสักคืนนึงหมายถึงว่านอนสักคืนนึงแล้วพรุ่งนี้ค่อยตอบเขาคืนนี้ไม่ลองเทคไปหา CET ล่ะแล้วก็เทคไปหา CET ปรากฏมันตอบเพราะพี่อยากได้อันนั้นมากกว่าใช่ไหมแสดงว่าลึกๆมันอยากได้มากแต่มันไม่รู้ตัวนะตอนนั้นมันก็รู้สึกว่าอันเดิมเมคเซนส์อันนี้มันก็แบบมันตื่นเต้นแต่มันคงไม่ใช่ของเราอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะในใจอ่ะมันคงใช่เพราะพอเราพูดปุ๊บเราก็ไม่ได้เสร็จพอมันตอบกลับมาโหดีใจว่ะรู้เลยว่าเฮ้ยเสร็จจริงเราอยากได้อันนี้นี่หว่าก็เลยแบบโฮลด์อันนั้นอีกการไว้ก่อนแล้วก็สัมภาษณ์อันนี้จนได้ครับแล้วเข้าไปแล้วเป็นไงครับมันแบบวิธีทำงานมันน่าจะต่างเยอะเหมือนที่คิดไหมเข้าไปแล้วคือเอาจริงๆตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากคือไม่รู้ว่า expect อะไรเลยคือไม่รู้อะไรเลยว่ามันจะเป็นยังไงแต่คิดว่าต่างมากครับต่างสุดๆเลยต่างแบบเอาเป็นว่าโอเคคืออันดับแรกเลยเนี่ยก็คือว่าไอ้ตำแหน่งมันมีชื่อ economist จริงๆมันไม่ได้ทำ economic เท่าไหร่หรอกมันคือผู้บริหารคนหนึ่ง okay. ซึ่งทำหลายๆอย่างบอกว่ามันมีโปรเจกต์อะไรขึ้นมามันก็เข้าไปช่วยทำแต่มันอาจจะมีโอเคมันมีงานถ้ามันมีงานอีคอนเข้ามาคือเราทำก่อนเรารับทำถ้ามันมีงานดูแมกโครด้วยอะไรเราก็ทำแต่ว่าจริงๆมันทำหลายอันมากนะครับผสมประสานหลายอย่างคิดโครงการแล้วตอนหลังๆนี่มีทำเรื่อง sustainability เข้าไปด้วยเลยแบบขอ virtual bank อันแรกของอาเซียนที่สิงคโปร์อันนี้ผมก็ช่วยทำคิด strategy ในการทำ virtual bank อะไรต่างๆทำไอ้เรื่องเกี่ยวกับช่วยหาโครงการช่วย SME ต่างๆในประเทศก็เป็นคนทำหาอะไรกันเนี่ยเรื่อง sustainability ตอนหลังก็เป็นคนเริ่มทำคือมันแรนดอมมากหลายอย่างมากครับด้วยกันก็มันก็จะเห็นความชัดว่ามันองค์กรใหญ่ที่มันยังมีความอาเจ้าแล้วก็มีความแบบเป็นสตาร์ทอัพ DNA สูงมากอ่ะคือก็จะเห็นเลยแล้วมันฉีกมากอันหนึ่งตรงที่ว่าเก่าอยู่ที่เก่าคือสวิสความเป็นแบงก์ใหญ่อะครับแบงก์สวิสมันก็จะมีความแบบเป็นกล่องๆนะใช่ไหมแบบองค์กรใหญ่มี culture ฟังมีผู้ใหญ่ลงมามีอะไรต่างๆมีความช้าไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้กดไอ้นั่นไอ้นี่ต้องขออนุญาตแล้วก็ง่ายๆมันจะเป็นอย่างนั้นเราก็ frustrate กันนั้นอยู่เราก็บอกเฮ้ยเราอยากได้อะไรที่มันคล่องแคล่วว่องไวนั่นมาโอ้โหมาที่นี่เนี่ยบางทีแบบคือมันฉีกมากซะจนบางทีแบบเริ่มคิดถึงเก่าเฮ้ยมีกล่องมันก็ได้นะคือทุกอย่างมันแบบมันกลางมันแบบว่าทีมหลายทีมมันจะไม่ใช่แบบว่าเป็นยูนิตเป็นดีพาร์ทเมนต์อะมันจะเป็นแบบทีมที่แบบว่าสามารถเอาไปดีพลอยอะไรก็ได้เป็นแบบนั้นเลยคือว่าแบบอ่ะมี CEO office มี COO office มี Chief Economist office เนี่ยนะ office แล้วถึงเวลาคือเราไปทำโปรเจกต์เราก็เอาคนเนี้ยอ่ะ
นี้ก็คือมาทำมาทำโปรเจกต์นี้ก็มาทำด้วยกันอีกอันก็ไปทำอีกโปรเจกต์นึงอะไรมันจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นถามว่าข้อดีคืออะไรตอนนั้นข้อดีคือว่ามัน flexible มัน adaptability สูงมากมันเร็วมากเพราะคนในทีมมันเหมือนทุกคนมันโทรทุกฟุตบอลอ่ะคือว่าขาตรงไหนมันก็เอาไปเล่นตำแหน่งนั้นได้กับแข่งแมตช์นี้ได้อันไหนได้แมตช์ที่เล่นกองหลังแมตช์นั้นกองหน้ามันได้หมดใช่ไหมครับข้อเสียก็เริ่มมีเหมือนกันตอนนั้นเพราะว่าบางทีมันเริ่มขาดอาจจะไม่ค่อย efficientคือไม่ค่อยมีประสิทธิภาพบางด้านเพราะอะไรเพราะว่าไอ้คนที่เดิมถ้าเรามาเล่นกองหลังแล้วมาเล่นกองหลังเรื่อยๆมันก็จะมีความคุ้นเคยชินกับความเป็นกองหลังใช่ไหมฮะมันก็จะสืบทอดกันมาต่อไปมันก็สอนรุ่นน้องเป็นกองหลังว่าเฮ้ยเทคนิคอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้นะแต่พอมันเล่นกองหลังเกมนี้เล่นเกมมันไปเล่นกองหน้าเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องอ่ะมันไม่มีไอ้สร้างไอ้เขาเรียกว่า institutional memory ไอ้องค์กรไอ้แบบการเก็บ data อะไรมันไม่ค่อยมีตรงนั้นเพราะมันไวมากเพราะงั้นก็เห็นเลยว่ามันไม่ได้ดีทุกเรื่องนะไอ้แบบนี้แต่มันดีในบางเรื่องแล้วมันดีในโลกของสตาร์ทอัพหรือโลกของเทคเพราะว่าโลกนี้มันเปลี่ยนเร็วจริงๆคือพอเข้าไปถึงแล้วไอ้การความสามารถในการปรับตามเทรนด์เนี่ยมันสำคัญกว่าไอ้เรื่องของการสร้างไอ้ดีพาร์ทเมนต์อะไรตรงนั้นนะครับแล้วเครียดไหมฮะทำงานที่4เครียดเลยเครียดเหรอมันเครียดเพราะว่าอะไรมันเร็วกว่าเครียดเพราะว่าเคยได้ยินไอ้คำนี้ไอ้คำที่เขาพูดกันอ่ะชอบพูดคำว่าไอ้บาร์นี่อ่ะใช่ป่ะมันมีอะไรนะ brittle ใช่ไหมเปราะบางอะไรนะ anxious คือแบบกังวลตลอดเวลาแล้วอะไรอ่ะ n คือ non linear มันเหมือนไม่ใช่เส้นตรงอ่ะมันเปลี่ยนแบบเร็วแล้วก็ incomprehensible i ตัว i คือไม่เข้าใจไม่ได้บางทีไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นไอ้เนี่ยเข้าใจเลยมันคือฟีลนี้เลยเป็นนั้นเลยครับคือมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเรากำลังทำอันนี้นะทำเร็วมากทำลุยเต็มที่ทุกอย่างถึงเวลาเดดไลน์มันคือ2อาทิตย์ที่แล้วตลอดเวลาเริ่มวันนี้แต่เดดไลน์มันคือ2อาทิตย์ที่แล้วเราเริ่มต้นมาเราก็ช้าแล้วอะไรเงี้ยแล้วไปทำไปแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยคอร์ดอัพแล้วเฮ้ยซอรี่เปลี่ยนใจไปทางนึงครับเอาไปทางนั้นจะแบบไปนี่ก็เอาเฮ้ยโทษทีไม่ได้อันเมื่อกี้ถูกแล้วกลับไปเรื่องนี้ใหม่มันจะมีความอย่างนี้สูงเพราะฉะนั้นพอจะเป็นอย่างบ่อยๆเนี่ยเราก็จะมีความทำเต็มที่วิ่งเต็มที่สปรินต์เต็มที่แต่ทุกครั้งที่เราวิ่งอยู่เนี่ยเราต้องเตรียมใจว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนอีกมันอาจจะเบรกตรงไหนก็ได้นะแล้วหักมุมนะมันโอ้โหมันคือทวิสต์เทิร์นเนี่ยใช่เลยมันจะแบบหักแบบมุมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันจะมีความแอนไซตี้มีความแบบกังวลตลอดเวลาว่าเฮ้ยมันจะหักมุมหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับอันนั้นก็จะเป็นอันนึงอีกอันนึงก็คือว่ามัน disruption มันเกิดขึ้นตลอดเวลาคือบางทีคนอาจจะมองว่าบริษัทที่เป็น disruptor อย่างเทคอ่ะมันเป็นคนที่ไม่ต้องกังวลเรื่อง disruption แต่มันไม่ใช่คือเราแม่งอยู่ตรงกลางเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรา disrupt คนอื่นได้มันก็มีคนมา disrupt เราได้ทุกเมื่อแล้วมันมาจากมุมไหนทิศไหนผมเคยคุยกับผู้บริหาร Shopee คนนึงระดับแบบfounding เลยเขาก็บอกว่าตอนนั้นถามว่าเฮ้ยอยู่กลัวคู่แข่งคนไหนที่สุดนะครับตอนนั้นมันก็มีอยู่แค่ตัวเดียวที่มันแข่งกันเทนชัดอะว่าเป็นใครตอนนั้นใช่ไหมแต่เขาไม่พูดชื่อบริษัทนั้นเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดอะคือคู่แข่งที่มองไม่เห็นคือใครก็ไม่รู้อาจจะเข้ามาตรงนี้แล้วก็ทำอะไรอยู่ที่นั่นทำแล้วเราไม่ทันระวังแล้วมันก็ขึ้นมาเพราะมันจะมีความระวังหลังไม่ระวังจุดบอดแต่เราเฮ้ยมันจะมาตรงไหน disrupt เราหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีฟีลนั้นด้วยครับแล้วก็ความเครียดอีกอันหนึ่งก็คือว่าต้องบอกว่าคนที่จะทำงานใน culture องค์กรแบบนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ทุกคนเพราะฉะนั้นถ้ามันมีคนที่แบบ culture มันไม่ fit อ่ะเขาจะค่อนข้าง suffer กับแบบนี้สมมติเขาชอบงานที่แบบว่ามัน predictable รู้มันเป็นยังไงเป็น step ซึ่งวันนี้พี่ว่าถ้าไปดูองค์กรซีมันก็ใหญ่ขึ้นเยอะนะมันก็เริ่มมีอย่างนี้แล้วล่ะแต่วันนั้นอ่ะมันยังไม่ค่อยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยชินสมมติว่าบางทีเราคุยกันเรื่องมีแรงโปรโมชั่นอะไรยังไงเนี่ยบางทีมันสำคัญกว่าที่เราทำให้ที่เราสร้างถ้าเรานึกภาพเป็นตึกอ่ะคือเราจะไม่ได้มีลิฟต์ว่าคุณไปชั้นนี้แล้วไปชั้นนี้นะมันคือเฮ้ยเราสร้างชั้นข้างบนกันเราสร้างไปด้วยกันเลยคือเราcreate มันด้วยกันขึ้นมาแล้วบริษัทมันก็โตขึ้นแล้วเราก็สำคัญขึ้นเองมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่ได้มา mindset แบบนี้ไม่ได้ entrepreneur แบบนี้ไม่ได้ change แบบนี้ก็จะ suffer พอ suffer ปุ๊บเนี่ยเราเองที่เป็นผู้บริหารก็จะต้องคอยเยียวยาช่วยเหลือ หรือว่าช่วย adapt ช่วยอะไรอย่างเงี้ย empower เขาอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีความเครียดเรื่องคนตรงนั้นเรื่องคนใช่
แล้วเวลาอยู่ใน environment อย่างนั้นนี่เราให้กำลังใจพนักงานเนี่ยครับคือหมายความว่าผมว่าคือเออพอมันวิ่งเร็วพนักงานก็เมื่อเบิร์นเอาเนาะหลายๆองค์กรในเมืองไทยตอนนี้ก็เป็นใช่ตอนนี้พี่ต้นสนทำไงครับก็มันอยู่ที่มันอยู่ cycle ไหนพี่ว่า cycle ที่พอโอเคคือ cycle growth สาย growth เนี่ยโอเคเพราะว่าอะไรเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันเห็น result เห็นว่าโตเออมันเห็นว่าโอ้ยเนื้อแต่มันโตหุ้นขึ้นอะไรพวกนี้ก็ง่ายโอเคไม่ยากคือมันคล้ายๆแบบดูกีฬาครับคือแบบมันดีโค้ชฝึกโค้ชโหดอะไรก็แต่ถ้าเราชนะอยู่มันโอเคถ้าเรากำลังแบบคะแนนขึ้นท็อปออฟในลีกพรีเมียร์ลีกเราก็อยู่ต้นเฮ้ยมันมีอะไรถูกทุกอย่างแฮปปี้ดีกัดฟันทำได้ที่มันยากก็คือว่าสี่มันมีช่วงที่หุ้นมันมีช่วงที่มันดูไม่ค่อยชนะเท่าไหร่ช่วงนี้ก็จะเครียดหน่อยช่วงนี้ก็ยากหน่อยแต่อาจจะเป็นด้วยโชคดีคงไม่ใช่คำที่ถูกนิดเดียวแต่ว่าตอนที่อยู่เครดิตสวิสมันอยู่ในช่วงที่มันดาวเทิร์นนานมากเพราะฉะนั้นจะมีความคุ้นเคยกับการที่แบบคนออกเสียมอราอะไรพวกนี้พี่คุ้นอยู่จริงๆแล้วจริงๆตอนที่มันมาหมดโกแต่พี่ไม่คุ้นตอนนั้นบอกทำไมมันนี่คนละไวบ์เลยวะก็ช่วงคัทช่วงนั้นก็หนักครับช่วงนั้นก็หนักเพราะว่าคือมันเปลี่ยนเร็วองค์กรมันใหญ่ละมันถ้าดู employee ดูพนักงานทั่วโลกตอนนั้นหัวหลายหมื่นคนโอ้โหหลายหมื่นคนเพราะมันขยายตัวเร็วมากช่วงโควิดด้วยนะทีนี้พอมันจะต้องเริ่มลดเริ่มคัดเนี่ยมันก็เริ่มมันก็เจ็บมันต้องเฉือนเนื้อเฉือนเลือดอะไรต่างๆมันก็คือต้องเพราะฉะนั้นไอ้การที่เอาจริงๆเนี่ยความยากก็คือว่าพวกเนี้ยเวลาพอมันเริ่มคัดเนี่ยจุดที่ทริกกี้ที่สุดก็คือว่ามันไม่รู้มันจะจบเมื่อไหร่ซึ่งประสบการณ์ที่สำคัญมากเลยก็คือว่าอย่าโอเวอร์พรอมิสนะอย่าไปบอกนะว่าแบบเฮ้ยนี่เสร็จแล้วน่าจะจบแล้วรอบนี้ไม่มีแล้วหลังนั้นหรือถ้าเราได้มาสโตนนี้เราทำอันนี้สำเร็จแล้วเราจะโอเคแล้วประโยคนี้มันจะมีความรู้สึกว่าอยากพูดนะแต่ว่าจากประสบการณ์แบบนั้นต่างพยายามอย่าพูดเพราะเราไม่รู้ว่ามันใช่และจริงจริงมันไม่มีใครรู้หรอกเพราะฉะนั้นแบบว่าก็ต้องให้กำลังให้อะไรก็ได้แต่อย่าไปโอเวอร์พรอมิสอะไรต่างๆนะครับวิธีช่วยเนี่ยมันก็วิธีให้กำลังใจคนนี่ก็หลายอย่างเลยอ่ะคือแล้วแต่มีตั้งแต่แบบว่าคุยให้เขาเข้าใจสำคัญที่สุดคือเขาต้องเข้าใจว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ผมว่าพี่ว่าแย่ที่สุดเนี่ยคือคนที่บางทีไม่เข้าใจว่าเฮ้ยนี่ทำอะไรเนี่ยมันไม่ make sense อันเนี้ยมีตั้งแต่องค์กรเก่าละคือเวลาไม่รู้สึกว่า strategy ไม่ make sense เนี่ยไม่มี buy in จากในใจไม่อินแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เพราะฉะนั้นอันดับแรกต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนว่าเฮ้ยนี่เรากำลังทำอะไรอยู่องค์กรในภาพใหญ่มันคืออะไรแล้วมันมาเกี่ยวกับเรายังไงอะไรเงี้ยพอมีความเข้าใจตรงนี้มันช่วยระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเขาเริ่มเห็นว่าถ้าทำ1 2 3 4แล้วมันจะมีทางสว่างนะแต่เราไม่รู้ว่าไอ้1 2 3 4เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่าทำเสร็จแล้วมันมีทางสว่างนะมันมีทางออกนะอันนี้ก็จะช่วยอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงที่ยอมรับเลยว่าบางทีก็คือต้องไปคุยกับเขาแต่ละคนเลยว่าเฮ้ยบางทีไปช่วยดีไซน์ชีวิตเขาด้วยว่าแบบเฮ้ยเอาจริงๆว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยว่าน้องเขาก็จะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่คนไทยนะที่เขาก็จะบอกว่าเขาจริงๆเขาอยากทำงานแบบนี้ต่อไปเขาอยากทรานซิชันแบบนั้นเขาอยากไปเรียนต่อโท MBA อันนี้เขาอยากไปนู่นอันนี้เขาก็จะมีแต่ละคนเจอนี่ต่างกันเราก็ไปช่วยเขาคิดเลยว่าเอ้ยเอางี้ไหมอยู่ทำอย่างนี้ของปีก่อนแล้วไปอยู่นี่แล้วอยู่ค่อยไปเรียนแล้วเดี๋ยวได้เขียนคอมเมนต์ให้เดี๋ยวนู่นนั่นนั่นอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกพาร์ทในชีวิตรู้ละว่ามันเป็นยังไงแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเราก็เข้าใจเขาอะไรเงี้ยครับก็จะมีพวกเนี้ยครับที่มันเป็นหลายๆทริคเนาะเพราะว่าไอ้อย่างอื่นมันก็จำกัดอะเราก็ไม่มีเครื่องมือมากนักก็ต้องเป็นพวกเนี้ยสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของเอมพัตตี้แหละว่ารู้สึกว่าเขาได้พูดเขาพูดได้นะเขาพูดกับเราได้เขารู้ว่าภาพใหญ่มันไปทางไหนแล้วเขาก็รู้สึกว่าเราแคร์แล้วเราเข้าใจเขาอะว่าชีวิตเขาจะมากับชีวิตของบริษัทองค์กรมันผูกเข้าไปด้วยกันยังไงพอทำงานไปเรื่องอย่างเงี้ยเริ่มเห็น leadership style ของตัวเองไหมฮะว่าเราเป็นแบบ leadership style ประมาณไหนคำถามที่ดีคืออันนึงเนี่ยคือว่าคิดว่า leadership style มันมีหลายแบบแล้วอีกอันนึงก็คือว่าคนพบ2 อย่างครับครับอันที่1ก็คือว่า leadership style มันไม่ได้ fix มันขึ้นอยู่กับบริบทแล้วว่าคนอื่นเล่นบทอะไรอยู่บางทีมันต้องถามว่าเฮ้ยถ้าคนอื่นเขาเล่นบทนี้แล้วเราอาจจะเล่นบทไหนที่มันจะเสริมดีใช่มั้ยเหมือนทีมกีฬาเลยอะว่าแบบคุณเขาเล่นอะไรอยู่แล้วเราเล่นอะไรอยู่แต่มันจะมีแบบที่เราไม่ถนัด
มันพอมีนะครับอย่างเช่นในหนังสือเนี่ยมันมีบทหนึ่งที่มันบอกว่า change maker 6แบบจริงๆมันคล้ายๆเรื่อง leadership style นะแล้วเราก็มาใช้ใน ACE change maker จริงมันเป็นอย่างนั้นเลยที่ถ้าเดินนั้นมันก็จะมีแบบหลายแบบมันจะมีแบบถ้ามานั่งไล่ทุกอันมันก็จะมีแบบคนที่เป็น initiator คนที่คิดไอเดียใหม่ๆนะครับแล้วก็มี vision มองไกลมันจะมีคนที่เป็น influencer คือพูดเก่งให้คนแบบโน้มน้าวให้อินอ่ะให้รู้สึกอินแล้วโอ้โหบายอินอยากจะทำอันนี้ด้วยไอเดียนั้นดีมันมีคนที่เป็น accelerator คือพูดแล้วมันไฟรุนแรงอาจจะกระแทกหน่อยให้มันรู้สึก urgency ว่าเฮ้ยต้องทำเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยนึกภาพแบบน้องเกรท่าทุนเบิร์กอย่างเงี้ยแบบนั้นอ่ะโอ้โหทุบโต๊ะมันต้องไปวันนี้อะไรเงี้ยแล้วมันก็มีพวก connector คนที่แบบเงียบๆบางทีบางคนก็เรียก quiet leaderรู้จักคนคุยกับคนสารพัดคอนเน็กให้ได้ว่าเอ้ยคนนี้ไปอยากรู้เนี่ยเดี๋ยวพี่ไปถามคนนี้ให้เดี๋ยวคนนั้นคนนี้ต้องไปติดต่อคนนี้นะ อะไรเงี้ยมีคนที่เป็นซัพพอร์ตเตอร์เนเจอร์แบบพบเก่งในการให้กำลังใจรู้สึกว่าคุยกับพี่คนนี้หรือน้องแล้วโอ้โหสบายใจที่เราเครียดมาเนี่ยมันละลายแล้วมีกำลังใจกลับไปทำงานต่อละอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงแล้วก็แบบสุดท้ายคือคนที่ดูเรื่องสตรัคเจอร์ดูสตรัคเจอร์คือเข้าใจองค์กรเก่งมากว่าแบบทีมนี้มันไม่เวิร์คเพราะอย่างนี้มันต้องเอาทีมนี้มาบวกกับทีมนี้ต้องรีออกตรงนี้ต้องเปลี่ยนดีพาร์ตเมนต์นี้ดูว่าsustainability ไม่ควรจะไปนั่งอยู่ในใต้ PR นะควรจะบันแยกมาต่างหากควรจะมีโอ้ควรจะมีคอมมิตี้พวกนี้จะเก่งแบบนี้มันมีหลายแบบมากเลยครับตัวพี่เองเนี่ยก็คือแล้วแต่เคยเล่นหลายบทนะครับเคยเป็นบทที่เป็น initiator ในบางด้านที่ด้านเราเชี่ยวชาญเราบอกว่าเฮ้ยทำไมเรายังไม่มีหน่วยที่ดูเรื่องเศรษฐกิจแมโครเรื่องความเสี่ยงดูอันนี้มันควรจะมีนะเพราะเราไม่เริ่มมีธุรกิจกันอันนี้เราก็จะอะไรเป็นinitiatorนะครับเพราะว่าเรารู้เรื่องนี้ดีมากกว่าคนอื่นบางครั้งเราก็จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เพราะว่าเป็นคนที่สื่อสารเก่งพูดดีให้เห็นวิชั่นได้บางครั้งเป็นเรื่องที่เราไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าน้องๆเขาเก่งอย่างเงี้ยอย่างเรื่อง sustainability อย่างเงี้ยคิดตัวเองเป็นเหมือนเป็นลีดเดอร์ที่เป็น quiet leader กับ supporter ทำแค่สองอย่างคือเขาพูดเรื่องสเตย์ไม่ได้บอกหัวแล้วมา ESG ก็โดนตัวแล้วมาค่อยรู้เรื่องอ่ะแต่ว่าคือช่วยได้คือหนึ่งเขาอยากทำอะไรเราไปช่วยปลดล็อกให้เขาได้เรารู้ว่าถ้าพูดเรื่องประมาณนี้ต้องไปคุยกับคนนี้ถ้าเรื่องประมาณนี้ไปหาคนนี้ดีกว่าเราช่วยหาคอนเน็กต์ให้เขาได้แล้วเราคอยสปอร์ตเขาเวลาเขาหมดกำลังใจกลับมาโอ้ยทำไม่สำเร็จสักทีแล้วเนี่ยเราก็ให้กำลังใจเขาเลยตามเป็นสปอร์เตอร์อันนี้ก็เป็นอีกโรลนึงนะครับบทที่ตัวเองไม่ถนัดคืออะไรไม่ถนัดเอ็กเซลเลอเรเตอร์โหดโหดหน่อยโหดโหดทุบโต๊ะแบบเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะมีคนเยอะแยะในบริษัทที่มันเก่งเรื่องนี้มากเลยไม่เป็นไรเราไม่ต้องแย่งกันอันนี้พวกคุณทำไปเขาก็จะรู้เขาก็จะบอกนี่บทนี้บทเอ้ยน่ารักบทคุยบทคอนวินส์แบบพูดสันนิษฐานคุณไปทำนี่บทที่จะต้องเข้มแล้วต้องจุดไฟหน่อยอีกคนไปทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบ่งงานกันผมว่าความเก่งของอย่างบริษัทอย่างซีองค์กรต่างๆเนี่ยผมเรียนรู้ตรงนี้ก็คือว่าเขารู้บริบทเขาเข้าใจบริบทดีแล้วเขารู้ว่าคนแบบนี้ต้องใช้งานนี้คนแบบนี้ไปตรงนี้ดีกว่าแล้วเขาจะเลือกตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วตัว founder เนี่ยเขามีความสามารถในการที่ดึงดูดคนเขาเก่งเรื่องคนมากตรงที่สามารถทำให้คนที่คาแรคเตอร์ต่างๆกันมากเลยเนี่ยถ้าปกติเราเห็นว่าไม่น่าจะเป็นเพื่อนไม่น่าอยู่ได้นะเตะกันตายมันสามารถอยู่ได้เพราะทุกคนเคารพตัว Forest ทุกคนเคารพตัว founder ครับคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาฟังแล้วเหมือนกับโอ้โหโฟลเดอร์อาจจะโหดๆหน่อยแต่ว่ามันก็ดูคอนเน็กคนได้คิดว่าคุณสมบัติอะไรของคนที่เป็นโฟลเดอร์แล้วดึงคนให้อยู่ได้ด้วยนี่คิดว่าเป็นเพราะอะไรเขาดูคนออกแล้วเขาให้ความสำคัญโอเคคืออย่างเขาดูผมเนี่ยแรกๆเลยเนี่ยจำได้เลยเขาบอกว่าเฮ้ยดูอย่างยูเนี่ยยูคงไม่ได้อยากทำโคเปรตไปเรื่อยๆหรอกมั้งดูอย่างยูเนี่ยวันนึงยูคงอยากกลับไปประเทศไทยอยู่คงอยากไปทำอะไรช่วยประเทศสังคมนโยบายอะไรต่างๆแต่ว่าโอเคเพราะฉะนั้นแบบตำแหน่งที่อยู่ทำมัน make sense นะมันคล้ายๆที่ผมทำผมก็จำจากเขามาแหละมาทำให้กับลูกน้องไอทีนึงดีไซน์ career ให้เราด้วยดีไซน์ career ให้เราบอกว่าอยู่มาอยู่กับไอสักพักนึงอย่างวันที่ผมจะกลับเนี่ยเขายังพูดเลยบอกว่าดีแล้วล่ะอยู่กลับไปช่วยประเทศเพราะความฝันยังเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วสิ่งที่อยู่อยากจะได้จากซีทั้งความรู้ดิจิตอลทั้งการสร้างอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ก็ได้แล้วใช่ไหมถ้าอยู่ทำต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะคล้ายๆเดิมเพราะฉะนั้นจริงๆอยู่กลับไปตรงเนี้ยมันน่าจะดีกับเจอร์นี่อยู่มากกว่าเขาเรียกเขาเข้าใจมาก understanding เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ย
แล้วเขาก็เป็นอย่างนี้กับคนอื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจะรู้แนวแล้วเขาก็รู้ว่าคนแบบนี้ต้องพูดแบบไหนนะครับแล้วมีคนนี้มีความต้องการอะไรแล้วอะไรที่มันเรามาช่วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาก็เลยเป็นคนที่เป็นคนที่แน่นใจแล้วก็บวกกับความที่เป็นคนเก่งด้วยคือไม่ใช่เก่งแค่เรื่องpeopleอย่างเดียวแต่ว่าเป็นคนมีวิชั่นอ่ะคือเวลาเขาพูดอะไรเกี่ยวกับธุรกิจบางทีเราจะยังไม่เห็นรอบแรกว่าอย่างเช่นตอนนั้นแรกๆที่ทำช้อปปี้อย่างเงี้ยคนก็จะแบบจำได้เลยทำไมไม่อยู่กับเกมไปเลยใช่ป่ะรู้สึกมีเขียนบทหนึ่งด้วยในนี้ว่าแบบว่าบทว่าชื่อว่า stay humble นะครับบทนั้นน่ะจะพูดว่า stay humble เนี่ยมันมีหลายความหมายแต่มันไม่ได้แปลว่าอ่อนน้อมถ่อมตัวแต่มันเป็นปรัชญา core value ของซีเลยนะซึ่งมันมี3อย่างอันนี้หนึ่งคือว่าเป็นน้ำไม่เต็มแก้วตลอดเวลาพร้อมเรียนรู้จากคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตเองซีเนี่ยเวลาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีคนไทยบริหารใช่ไหมครับอินโดก็จะมีคนอินโดบริหารก็คือเขาจะใช้โลคอลเพราะเขาถือว่าเฮ้ยเราต้องเรียนรู้จากโลคอลนะเราไม่ได้เอาแบบสแตนดาร์ดข้างบนมาท็อปมาสั่งมาอย่างนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองเขาจะมี culture ของการ under promise over deliver คือสัญญาน้อยๆไว้ก่อนไม่โม้คือตรงข้ามเลยคือว่าแบบจริงๆทำได้ร้อยหนึ่งจะบอกว่าทำแบบได้แค่80โอ้นี่ต่างกับองค์กรไทยเยอะเลยนะฮะอันนั้นไม่รู้นะการคอมเมนต์เล่นแต่ว่าแตกต่างจากหลายองค์กรในวงการแล้วกันในวงการเทคเองก็โปรตีต้องพูดต้องเยอะหน่อยสมรรถนะหน่อยไปจักรวาลก่อนใช่ต้องแฮปหน่อยอันนี้จะไม่อันนี้แบบว่าบางทีแบบจริงนะจริงวันนี้เราเป็นคนแบบไปสื่อสารให้เอ็กเซอร์นอลเราไปเวิร์คขึ้นหน่อยฟรอมไปอะไรอย่างเงี้ยเราไปแล้วยังแบบยังถัดอ่ะบอกเฮ้ยโม้หน่อยได้ขอโม้หน่อยไม่งั้นแบบไปแล้วก็ไม่มีอะไรพูดกับเขาอ่ะคนก็แบบว่าโคตรเจ๋งเราก็แบบว่านิดนึงอ่ะเขาบอกไม่ได้ต้องทำก่อนก็คือเป็น culture under humble แล้วค่อย over deliver ให้มันเกิน expectation นะครับแล้วเป็น doer หมดคนเนี้ยเป็นคนที่บอกว่านั่ง execute ทุกอย่างต้องเป๊ะมีแพลนดีๆไอเดียดีๆถ้าแบบรายละเอียด execution ไม่ไปออกมาไม่นั้นไม่เอาคือแบบ obsessed กับ execution มากแล้วก็แบบภูมิใจด้วยคือบอกว่าอ่ะอีกคนแผนเหมือนกันไม่เป็นไรเรา execute ได้ดีกว่าแน่เป็นอย่างนั้นเลย อันสุดท้ายเนี่ยซึ่งอันที่พูดถึงคือ humble ในความหมายที่ว่ามีจิตวิญญาณผู้ท้าชิง underdog อะไรอย่างเงี้ย underdog มีความเป็น underdogแล้ว comfortable ก็ชอบการเป็นอันดับ2พอบริษัทตอนนั้นใหญ่ๆมากๆมันมีช่วงนึงที่แบบว่าโอ้โหแบบช่วงโควิดแบบตอนนั้นราคาหุ้นทุกอย่างมันใหญ่มากไปแบบบริษัทใหญ่ที่สุดในอาเซียนตอนนั้นอะไรเงี้ยก็แบบจริงๆเขาแบบรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเป็นห่วงว่าคนในองค์กรอ่ะจะเหมือนคิดตัวเองเป็นแชมเปี้ยนละจะขาดความกระหายในการเป็นผู้ท้าชิงเขาบอก comfortable ในการเป็นผู้ท้าชิงเป็นอันดับ2เขาบอกซึ่งผมสะท้อนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่า mindset ของแชมป์กับ mindset ของผู้ท้าชิงไม่เหมือนกัน mindset ของแชมป์เนี่ยคือถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเข็มขัดมันอยู่ที่เอวเรายังไงเราก็เป็นแชมป์พรุ่งนี้เราก็เป็นแชมป์ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเราเป็นเหมือนเดิมเราได้ตลอดผู้ท้าชิงไม่ได้เป็นอย่างนั้นผู้ท้าชิงมองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสใช่ไหมในขณะที่แชมป์มองการเปลี่ยนแปลงเป็นความเสี่ยงผู้ท้าชิงมันเป็นโอกาสเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงต่อให้ผมอันดับหนึ่งผมก็ไม่ใช่แชมป์ไม่ได้คาดเข็มขัดใช่ไหมเพราะมันต้องมีเชนจ์อะไรบางอย่างที่ทำให้เรากระชากเข็มขัดมันมาได้เพราะฉะนั้นไอ้ perception หรือความคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงมันไม่เหมือนกันเลยซึ่งผู้ราชินี่มันมีกลับมาถึงอธิบายว่าทำไมเขาถึงทำช้อปปี้ใช่ไหมครับเพราะเขามองว่าตอนนั้นเนี่ยเอ้ยการีน่าธุรกิจขายเกมจำหน่ายเกมอาร์วีเราเฮ้ยไปได้ดีนะในอาเซียนแต่เขามองว่าโอเคหนึ่งมันไม่แน่นอนนะถ้าวันหนึ่งมันมีเกมผู้จำหน่ายเกมเขาบอกเขาจะไม่เอาผู้จำหน่ายละเขาคน developer อยากจะตรงสู่ตลาดเองเลยทำไงใช่ไหมครับบวกกับเกมมันโตได้แต่มันไซเคิลของเกมเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆโลกของพวกบันเทิงดนตรีเรื่องดนคือถ้ามันฮิตอ่ะโอ้โหมันซุปเปอร์ฮิตเลยแต่ถ้ามันไม่ฮิตมันก็ไม่ฮิตนะใช่ไหมครับแล้วเราเดาไม่ได้บางทีมันก็ฮิตบางทีมันก็ไม่ฮิตมันเหมือนเพลงอ่ะใช่ไหมเราจะไปรู้ได้ไงเพลงไหนมันจะติดตลาดใช่ไหมครับตอนนั้นมันมีเกมติดตลาดอยู่แล้วมีกำไรมันบอกจริงๆโอกาสที่ดีกว่าคือเราควรจะเอาไอ้กำไรตรงเนี้ยไป reinvest ไปลงทุนในอะไรบางอย่างถามว่าลงทุนในอะไรดีเขาบอกเราควรจะลงทุนในธุรกิจที่scale แล้วได้เปรียบ
คือยิ่งใหญ่ยิ่งได้เปรียบยิ่งใหญ่แล้วต้นทุนยิ่งถูกยิ่งมีเน็ตเวิร์กยิ่งมีอะไรต่างๆและเป็นคล้ายๆจะใช้คำว่ายานแม่คือเป็นยานแม่ที่สามารถไปต่อยอดธุรกิจอย่างอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาไปเจอมาว่าอ่ะอีคอมเมิร์ซนี่แหละคือธุรกิจนั้นว่าถ้าคุณใหญ่พอสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่คุณเป็นเจ้าเดียวหรอกนะแต่ว่ามันอาจจะเหลือไม่กี่เจ้านะแล้วมันสามารถไปต่อยอดได้ทำอะไรได้อีกเยอะแยะเลยเพราะเป็นธุรกิจที่ถ้าเรายังมีกำไรจากอันนี้เนี่ยเราควรเอากำไรเนี่ยมาลงอันนี้เพราะเขามองทะลุไปละในถึงอนาคตว่าอันเนี้ยมันนั้นแล้วมันจะบาลานซ์กันเพราะว่าด้านหนึ่งเกมถ้ามันเกิดไม่ได้ฮิตเราก็มีโกรธจากอีคอมเมิร์ซแต่ถ้าวันนึงเราเกิดเจอทำเกมให้มันฮิตขึ้นมาใหม่ได้มันก็จะโตจากอันนี้คือมันไซเคิลมันไม่มันไดเวอร์ซิฟายเพราะมันคนละอย่างกันเลยมันไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นธุรกิจที่แบบว่าเป็นเอนจินที่มันช่วยเสริมกันและกันได้เนี่ยเขาก็เลยคิดแบบไปค่อนข้างไกลแล้วเขาก็คิดต่อไปอีกว่าถ้ามีการเงินอีกเนี่ยการเงินมันก็จะช่วยมอนทายส์อะไรได้ต่างๆเป็นอีกเซกเตอร์นึงเป็นอีกรูปแบบนึงมันก็เลยเป็นธุรกิจที่แปลกมากสิที่มันมีเกมอีคอมเมิร์ซกับไฟแนนซ์ที่มันแบบไม่น่าจะอยู่ร่วมโลกกันได้แล้วถ้าไปคุยกับคนที่อยู่ในแต่ละที่ครับมันก็คนละคาแรคเตอร์กันจริงๆการีน่าเกมมันก็จะเป็นอีกแบบนึงมันคนที่รักเกมมีคนที่แบบมาสายนึงช้อปปี้ก็จะเป็นสายคอนซูเมอร์สายอะไรแบบนึงfinance ก็จะเป็นฝ่ายแบบการเงินดูความเสี่ยงอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเนี่ยก็คือเห็นว่าโอ้มันมองไกลอ่ะคือมองเกมขาดผมสนใจเรื่องตะกี้ที่พี่ต้นสนพูดเรื่องจิตวิญญาณของผู้ท้าชิงกับแชมเปี้ยนอ่ะนี่แบบผมชิฟเกียร์เลยอ่ะพูดถึงแบบเงี่ยกับเมืองไทยพูดถึงประเทศไทยเลยเฮ้ย mindset แบบไหนนะเพื่อนมองแบบเราควรจะมี mindset แบบไหนเพราะ2อันนี้มัน execute คนละแบบจริงๆนะใช่มองว่าเมืองไทยควรจะถ้าต้อง adopt นี่ควรจะ adopt mindset แบบไหนคิดว่าต้องเป็นผู้ท้าชิงวันนี้นะวันนี้ต้องผู้ท้าชิงจริงๆคือผมว่าพี่ว่าประเทศไทยคืออันนึงที่มีบทนึงในนี้ที่ชื่อว่านักกีฬาสูงวัยบอกว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นนักกีฬาเศรษฐกิจไทยแล้วกันเป็นเหมือนนักกีฬาสูงวัยคือเป็นนักกีฬาสูงวัยที่ดูแลสุขภาพค่อนข้างดีนะคือไม่ได้ป่วยล้มตายถ้าเราแบบไปดูแบบว่าเฮ้ยเวเนซุเอลาจะเป็นอย่างนั้นไหมอ่ะจะเป็นแบบศรีลังกาอะไรอย่างงี้ไหมไม่มันไม่เป็นเพราะว่าเราเรียนรู้จากต้มยำกุ้งเพราะฉะนั้นเราแบบว่าเอ้ยเราระวังความเสี่ยงเราไม่ได้แบบให้กู้เงินต่างประเทศมามากมายไม่ได้แบบไร้สาระอะไรแบบนั้นตรงนั้นเพราะฉะนั้นค่าเงินเราโอเคเพราะฉะนั้นเราไม่มีความเสี่ยงตรงนั้นเท่าไหร่แต่ประเด็นปัญหาของเราคือว่าเราเหมือนนักกีฬาสูงวัยที่ถูกคนอื่นแซงไปเรื่อยเพราะเราแบบว่าเราก็ไปเรื่อยๆของเราได้ไปของเราเพสของเราอย่างเงี้ยแต่พยายามไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะหนึ่งถ้าดูอายุนะครับอายุเฉลี่ยของประเทศไทยสูงกว่าคนอื่นจริงๆนะคือว่าในอาเซียนเนี่ยเราอายุเฉลี่ยมีเดียนประมาณ41 42ในขณะที่ลองถัดเราลงไปเนี่ยนะคือพวกเวียดนามอินโดอะไรพวกนี้คืออายุ30ต้นๆอ่ะเพราะเรารุ่นพี่เขาจริงๆนะครับอันที่หนึ่งสองอาการเรามันเหมือนอาการนักกีฬาที่แก่จริงๆเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเหมือนกับความเร็วในการวิ่งในการแบบกระโดดความสูงในการกระโดดคือสมรรถนะร่างกายอ่ะคือประเทศอื่นเนี่ยอย่างอินโดอย่างเวียดนามอะไรที่เขาเด็กๆนะครับเขาไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะขนาดแบบอินฟราสตรักเจอร์เขายังไม่ดีๆเลยมากแต่เขาโตทีละ 5-6% ตลอดเวลานะของไทยเนี่ยโหมันแบบมันโตทีเฉลี่ยตอนนี้ประมาณ 3% ดีไม่ดีจะไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นไอ้มันเหมือนนักกีฬาที่สูงวัยอ่ะที่ต่อให้ไม่ได้ป่วยสุขภาพดีๆนะวิ่งเฉลี่ยมันก็ได้แค่นี้สมรรถร่างกายมันตกที่เหมือนอีกอย่างนึงก็คือว่านักกีฬาสูงวัยเนี่ยแมวมองจะไม่สนใจ มันจะไปหาเด็กใช่ไหมมันไม่มาสเกลนักกีฬาแก่ละอันนี้ก็เหมือนกันก็คือว่านักลงทุนจะไม่ค่อยสนใจไทยจะมองข้ามใช่ไหมครับนั่นก็เป็นเหตุผลที่รัฐบาลเขาพยายามออกไปเป็นเซลส์แมนเพราะอยากให้มันสนใจใหม่แหละอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอมันเป็นนักกีฬาสูงวัยเนี่ยครับความเสี่ยงมันไม่ใช่ว่าล้มหายตายจากแต่ความเสี่ยงที่แท้จริงคือถูกโลกลืมมันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งคุณแข่งกับอีกคุณเป็นเสือจะเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียคุณแข่งกับฮ่องกงสิงคโปร์เกาหลีใช่ไหมครับวันหนึ่งตอนนี้คุณก็จะมาต่อมาควรจะมาแข่งกับแบบเฮ้ยเวียดนามอินโดอะไรเงี้ยแซงเราต่อไปไม่รู้ว่าเราจะไปแข่งกับใครหรือเปล่าเลยคือเราไม่แน่ใจมันจะเหมือนกับถอยลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะคนอื่นจริงๆมันไม่ได้ถอยหรอกคือคนอื่นเขาแค่แซงเราเพราะเราวิ่งไปเรื่อยๆเรียงๆเพราะถามว่าในโหมดนี้คุณมันต้องทำอะไรมันต้องใช้ผู้ท้าชิงมันใช้ผู้ท้าชิงเพราะถ้าคุณใช้มันเชสแชมเปี้ยนเนี่ยคือก็จะไปเรื่อยๆใช่ไปเรื่อยๆคือมันเศร้าไงเพราะว่ามันจะเหมือนกับว่าเรานึกว่าเราเป็นแชมป์แต่เราไม่ใช่แชมป์ใช่เพราะฉะนั้นมันอาจจะต้อง take risk บ้าง
มันจะต้องtake risk บ้างแต่ก็ต้องเป็น risk ที่เราคำนวณดีๆอะไรต่างๆแต่มันจำเป็นที่จะต้องหาอะไรที่มันเป็น breakthrough ใหม่ๆนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยประเทศที่เราดูเป็นตัวอย่างได้หลายอันเนี่ยที่เป็น mindset ผู้ท้าชิงมากๆคือพวกประเทศเล็กๆประเทศเศรษฐกิจเล็กๆเพราะเขาไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเขาจะมีความที่ฉันต้องสร้างฉันต้องเป็นอะไรตลอดเวลานะครับมันจะไม่เหมือนประเทศใหญ่ประเทศใหญ่เนี่ยบางทีเขาก็มีผู้ท้าชิง mindset ด้วยนะอย่างจีนเนี่ยเขาก็มีด้วยนี่คือสุดยอดเลยแต่ว่าในบางประเทศเนี่ยเดิมแต่เดิมบางทีเขาจะไม่ต้องมีมากเท่าก็ได้เพราะว่าสมมติอินเดียเงี้ยเขาตลาดเขาใหญ่คือตอนนี้พูดยากเพราะหลายประเทศเนี่ยตอนนี้มันมีหมดเลยพูดได้จริงมันแต่ถามว่าอินเดียเมื่อก่อนมันมีอยู่ช่วงนึงที่มันอาจจะไม่ค่อยมีอินโดมันก็มีอยู่ช่วงนึงก่อนที่เป็นโจโควิดเนี่ยที่มันไม่ค่อยมีขนาดนั้นแต่มันพอไปได้เพราะเศรษฐกิจมันใหญ่เพราะมันมีคนมาหามันเองอะไรมันเองมันไปของมันได้แต่เศรษฐกิจเล็กเนี่ยครับเขาจะมีความกลัวที่เขาจะตกยุคตลอดเวลาว่าตามไม่ทันเพราะฉะนั้นอย่างฮ่องกงสิงคโปร์นะครับแล้วก็ดีพวกเนี้ยจะต้องแบบเฮ้ยโลกมันไปทางไหนเราในโลกนะถ้าโลกมันชิฟเราจะตามยังไงให้ทันเราอยู่ตรงไหนโพซิชั่นของเราคืออะไรมันจะคิดเรื่องนี้ตลอดเวลาอยู่สิงคโปร์มาได้รู้มันคิดเรื่องนี้ตลอดเวลานะครับมันถึงสปอตเทรนด์เก่งนะครับอย่างเช่นเรื่อง sustainability สิงคโปร์พูดมาโอ้โหอย่างน้อย5 6 7ปีละผมว่านะ2018อะไรเงี้ยหรือก่อนนั้นด้วยซ้ำไปแล้วบอกเลยวันนั้นจำได้ว่าจัดงานไอ้FinTech Festival FinTech. ใช่ไหมบอกเลยบอกว่าเราจะเป็นศูนย์กลางของ Green Finance Climate Transition Finance ตอนนั้นแบบคืออะไรวะอะไรวะพูดอะไรวะเราก็แบบเพิ่งจะเริ่มเข้าใจ FinTech แล้วว่าทำไมไม่ FinTech ทำไมเป็น Green Finance กันล่ะอะไรแต่มันมองทะลุเกมไงซึ่งอย่างนี้ท่านสนมองไงคือผมฟังแล้วมันเหมือนกับว่าเราก็เป็นเริ่มจะเป็นต้องคือมันเหมือนกับมันเหมือนคําว่า strategy นะว่าแบบเราต้องเลือกแล้วแหละว่าเราจะแบบเบสกับอะไรคือริสที่เราควรจะเทคมันคืออะไรบ้างอ่ะพี่ต้นสนลองขยายความนะว่าคือเมื่อก่อนเราสมมติเราไม่เทคริสไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ตอนนี้แบบเป็นผู้ท้าชิงแล้วอาจจะต้องเลือกแล้วว่าต้องเบสออนซัมติงมันมีอะไรที่เราควรจะเบสออนไหมครับคืออันนี้มันก็คงต้องมาดูกันเนาะแต่ว่าคือถ้าเราเห็นจุดแข็งแน่ๆที่มันบิวออนได้ของเราเนี่ยก็คือเรื่องของคือเรื่องจุดที่มันมีอยู่อันนึงแล้วที่มันมาเองมันก็คือเรื่องท่องเที่ยวทัวริสึมเพียงแต่ว่าเราซึ่งพี่ว่าไม่ได้ผิดแต่ว่าอย่าหยุดแค่ตรงนั้นอันนั้นมันคือ entry point จุดเพิ่งเริ่มใช่ไหมครับถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเดียวกันก็คือว่าเราปล่อยให้มันไปของมันเองแล้วมันก็จะเหมือนกับทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วมันก็หมดไปเรื่อยๆเนี่ยซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มออกอากาศแล้วนะเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่ได้ต่อให้จำนวนมันมาเหมือนเดิมเนี่ยอย่างปีที่แล้วเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยตรง target เป๊ะเลยของรัฐบาลแต่รายได้ลดลงมา 25% เพราะว่าคนไม่อยู่นานเท่ารายจ่ายต่อหัวน้อยลงเพราะฉะนั้นจริงๆท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นดีออกนึกภาพถ้าประเทศนึงเป็นแพลตฟอร์มโหคุณมีคนทั้ง40ล้านมาจากทั่วโลกมาโหที่ทราฟฟิกมหาศาลใช่มั้ยแบบปกติแพลตฟอร์มนี่แบบกว่าจะสร้างทราฟฟิกได้นี่ถ้าตายใช่มั้ยนี่แบบว่าดีมากเลยแต่มันต้องใช้ต่อยอดไปทำยังไงเราจะทำ value added อะไรยังไงได้บ้างทีมที่เราแข็งจริงมีหลายอันแต่ว่าทีมด้านจริงๆด้านตอนนี้ที่คิดว่ามีนั่นมาก potential คือ health wellness health wellness เพราะว่าหมอเก่ง medical tourism มาอยู่แล้ว hospitality สุดยอดใช่ไหมครับยังอยู่สิงคโปร์เนี่ยสัมผัสได้เลยว่าโอเคถ้าเทียบ health นะโอเคสิงคโปร์ก็เก่งนะแบบ advanced ในด้านหมอ specialize หลายด้านเลยล่ะยาและการ develop ยา biotech ของเขาก็มีอะไรก็มีแต่คำว่า care เนี่ยโหสู้ไทยไม่ได้อะคือแบบบางครั้งเรายอมแบบคือหมอไทยก็ดีด้วยแต่หมายถึงว่าแบบบางครั้งแค่เรื่องแคร์เนี่ยก็ทำให้คนอยากมาเมืองไทยแล้วนะครับความไนซ์ความเข้าใจความเซอร์วิสต่างๆคุณภาพของบริการที่มันบางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องรักษาอย่างเดียวอันนั้นก็นั่นเรื่องเวลเนสซึ่งตอนนี้ทีมมันมีทั้งเรื่องของสุขภาพกายแต่มันมาเรื่องสุขภาพใจด้วยใช่ไหมสุขภาพใจสุขภาพจิตเราเป็นเมืองพุทธเราเป็นเมืองของเมดิเทชันเราเป็นเมืองที่แบบมันมีหลายแบบมากในการที่เราจะทรีทให้ใจเราดีอาจจะเป็นเพราะว่าเราต้องทนอะไรเยอะ เราต้องทำใจเก่งเพราะฉะนั้นมันมีอะไรเยียวยาใจเยอะแยะไปหมดเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดแข็งอีกของไทยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นศูนย์กลางไว้แล้วพอมันเป็นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่มันเริ่มตามมาที่เห็นตีมก็คือว่าทาเลนต์อะตอนเนี้ยดิจิตอลโนแมดมันโนแมดมันมาเพราะคนทำงานหรือบางทีมันมีอีกอันด้วยครับที่แบบเรียกว่าดิจิตอลโนแมดแล้วมันมีโคเปอเรทโนแมดคือว่าเหมือนกับว่าทำงานในโคเปอเรทแหละอันนี้มีเพื่อนเลยที่เป็นอย่างนี้คืออย่างสิงคโปร์บอกผมแพงมากเลยอ่ะ
ส่งลูกมาเรียนอินเตอร์ที่ภูเก็ตเลยแล้วก็จะเป็นภรรยาหรือสามีคนที่ไม่ได้ทำงานประจำอ่ะก็มาอยู่แล้วตัวนี้ก็กลับไปกลับมาคือแบบอย่างเงี้ยแบบเพราะเดี๋ยวนี้เวลามันเฟล็กซ์มันทำงานเฟล็กซิเบิลอ่ะใช่ป่ะเออมันนั่นได้เพื่อเข้ามาอยู่ถามว่าเฮ้ยถ้าเราคนพวกนี้เราคอนเวิร์ตมาเป็นแบบอยู่ยาวถาวรเลยมาสร้างธุรกิจที่ไทยเลยมาคือสิงคโปร์ที่พูดถึงตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็น Grab ก็ดีC ก็ดีเนี่ยใช่ไหมแล้วก็หลายเจ้าเนี่ยOriginally ก็ไม่ได้สิงคโปร์นะใช่ไหมเป็นต่างประเทศต่างชาติแต่มาเซตอัพในสิงคโปร์แล้วมาบิลจนมันกลายเป็นบริษัทสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์ให้มันง่ายให้มันง่ายแล้วมันต่างๆลองคิดดูว่าถ้าคนเหล่านี้เนี่ยมาสร้างธุรกิจในไทยอ่ะใช่ไหมครับแล้วมีบทเลยเรื่องนี้ที่บอกว่าเปลี่ยนจากดึงทุนเป็นดึงทาเลนต์คือเมื่อก่อนเราจะแบบคิดว่าเอ้ยเราดึงทุนเราต้องให้คนมาสร้างโรงงานที่ประเทศไทยซึ่งก็ทำอยู่ก็โอเคนะอันนั้นก็ทำไปแต่ว่าอีกอันหนึ่งเลยมันคือเรื่องยุคนี้มันคือแข่งกันที่ทาเลนต์เนาะว่าถ้าเราเอาคนแบบฟอเรสต์คนแอนโทนีคนพวกนี้แต่เขามาสร้างธุรกิจที่เมืองไทยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเห็นเพลย์บุ๊กสิงคโปร์มาละเฟสหนึ่งนะครับถ้าทำสำเร็จนะเฟสหนึ่งมันจะเหมือนกับว่าโอ้โหมียูนิคอร์นอะไรต่างๆดีมากมาเลยเฮ้ยแต่บริษัทต่างชาติอะต่างชาติหมดเลยอะเป็นไรไหมอะใช่ไหมแต่มันจะมีเฟสสองตามมาเฟสสองตามมาก็คือว่าผู้ที่เป็นพนักงานในองค์กรเหล่านี้ใหญ่ๆเทคใหญ่ๆเหล่านี้ทำงานเหล่านั้นเขาก็จะแตกตัวออกมาเริ่มสปินออฟไปเป็นสตาร์ทอัพใช่สตาร์ทอัพมันเองแล้วดีไม่ดีพวกนี้ฟุ้งฟ้าด้วยพวกนี้สนับสนุนนะบอกเอ้ยออกไปเฮ้ยดีเลยเดี๋ยวขอลงทุนด้วยตั้งกองทุนฟันลงในเอ็มพลอยี่เก่าเพราะเรารู้ว่าเอ็มพลอยี่เก่าเราฝึกมากับมือเรารู้ว่านี่มันไปได้ใช่ไหมครับคิดว่าต้องก็เคยมีมั้งบอกว่าลูกน้องเก่าไปทำอะไรใช่ไหมแล้วมันอันนี้มันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเลิร์นพวกนี้มาแล้วมันพวกนี้มันสปินออฟมาพอมาดูยูนิคอร์นเจเนอเรชันหลังๆอ่ะมันทำไอ้เทคในเอเชียทำมาดีมากมันทำเป็นแมปออกมาเลยบอกว่าไอ้นี่คือตระกูลไหนตระกูลไหนนะครับแล้วในนี้ก็มีพูดถึงหลายซอร์สที่แบบเขาไปนั่งแกะกันมาเลยว่ามันมีโรงเรียนไหนบ้างเขาเรียกเป็น graduate เลยอันนี้ graduate จาก C อันนี้ออกมาจาก Grab อันนี้ออกมาจาก Lazada อันนี้ออกมาจากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ออกมาจาก TikTok อะไรก็ว่าไปคือเนี้ยมันจะเห็นเลยว่าโอ้โหมันเคยทำงานพวกนี้ทั้งนั้นมันเห็นมามันเรียนรู้มาแล้วมันก็ไปทำเองแล้วในพวกนี้ local ล่ะแล้วมันก็สร้างกันต่อๆเจนนี้มันก็สร้างต่อกันไปพอคน exit founder มีเงินก็ตั้งกองทุนแล้วก็ลงทุนในรุ่นต่อไปเนี่ยคือสูตรที่ทำได้และในสูตรในด้านของเมืองไทยที่คิดว่าแข็งมากๆก็คือเนี่ยครับวงการ wellness healthcare กับ service แล้วมันไม่ได้แปลว่าเราต้องทำอย่าง service นะเพราะว่าถ้าเราเก่งเรื่อง health wellness ต่างๆถามว่าเฮ้ยถ้างั้นเรา develop ต่อได้ไหมเรา develop ยาด้วยได้ไหมเรา develop medical device ได้ไหมผลิตในประเทศไทยเลยได้ไหมอุตสาหกรรม medical device อุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมสมุนไพรยา alternative อะไรต่างๆพวกนี้การผลิตมันก็จะตามมาด้วยที่มันวนไปตามนี้ใช่ไหมครับหรือแม้แต่ research ใหม่ๆเนี่ยคือคิดว่ามันทำได้เยอะมากโดยที่เอาตรงนี้มันตัวแกนแล้วบอกว่าให้พูดถึง wellness นะเรื่องทางกายและทางใจนึกถึงประเทศไทยที่สำหรับพี่ต้นสนฟังพวกนี้ผมฟังแล้วมันเหมือนกับมัน obvious มันชัดเจนเนาะแล้วเรื่องพวกนี้จริงๆถ้ามันจะเกิดได้นี่ challenge เป็นเกิดทำไมมันถึงไม่เกิดมันต้องไป unlock ตรงไหนครับครับคือคิดว่าหลายอย่างเนี่ยมันมาจากการที่ว่าคือพวกนี้มันเป็น product ที่มันจะต้องไปไกลเกินอะไรอะเกินทัวริซึมเกินการขายคือประเทศไทยเนี่ยมักจะชินกับการขายแล้วก็เน้นขายถูกขายถูกไม่ได้แอลมาถูกแล้วคอมมอดิตี้ขายเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับมันจะเป็นแบบนั้นกับทุกอย่างเซอร์วิสเองท่องเที่ยวก็เป็นแบบนั้นซะเยอะจะมันเน้นจำนวนมาเยอะๆนับหัวอะไรต่างๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วสมมติเรื่องท่องเที่ยวเป็นตัวอย่างที่ดีก็กระทรวงท่องเที่ยวเขาก็นั่นคือทาร์เก็ตเขาเรื่อง KPI เขาก็ทำตรงนั้นอ่ะเขาเป็นโปรโมชั่นอ่ะใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะให้มันมีเรื่อง medical tourism wellness มากขึ้นอยากจะลิงก์ไปเซกเตอร์อื่นมากขึ้นอยากให้คนเข้ามาทำงานมากขึ้นอันนี้มันเริ่มเป็นอะไรมันเริ่มเข้าไปกระทบกระทรวงสาธารณสุขวงการหมออันนี้มันเริ่มไปเรื่อยๆมาทำธุรกิจง่ายอันนี้มันต้องไปเรื่องลดกฎกติกาเซตอัพธุรกิจละอาจจะไปกระทบพาณิชย์อันนี้ไปเข้ามหาดไทยอันนี้เข้าโอ้มันเริ่มหลายกระทรวงละใช่ไหมเรื่องอย่างเงี้ยไทยจะไม่ค่อยเก่งที่มันจะต้องประสานงานเพราะว่าเราเพราะนั้นมีความไซโลของเราอยู่ okay. ใช่ไหมครับเพราะมันต้องโคออร์ดิเนตข้ามหลายกระทรวงหลายกรมหลายต่างๆมากๆเนี่ยเริ่มยากละอันนี้ก็จะเป็นประเด็นใหญ่เพราะจริงๆหลายๆอย่างเนี่ยตรงเนี้ยจริงๆที่เราต้องทำคือว่าเราต้องมานั่งมันต้องมีบอดี้ที่มานั่งดูรวมบูรณาการจับกันแล้วก็ต้องมานั่งลดกฎกติกา
ไอ้ต่างๆที่มันเยอะแล้วมันห้ามจริงๆทุกอย่างมันไทยจะทำมันผิดหมดอะมันผิดกฎมันมีกฎที่เขียนอยู่นานมากแล้วถ้าจะคุยจริงๆมันหาได้เสมอว่าทุกอย่างที่เราทำมันต้องมีอะไรผิดเพราะฉะนั้นคือมันต้องไปแก้กฎพวกนี้ต่างๆมันต้องให้มีการบูรณาการมันต้องมีคนที่มีโอเวอร์วิวและสามารถสั่งข้ามต่างๆให้มันประสานงานกันได้อันนี้คิดว่าเป็นประเด็นใหญ่ครับประเด็นใหญ่ของไทยโอ้แล้วเรื่องเทคโนโลยีอะครับตอนนี้คนพูดเรื่องเทคโนโลยีเยอะเรื่องส่วนตัวคุยเรื่องเทคโนโลยีเยอะเมืองไทยนี่ผมมีคำถามอย่างเช่นว่าเมืองไทยจะเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีไปเรื่อยไหมฮะเราสามารถมีโอกาสจะสร้างเทคโนโลยีอันไหนบ้างหรือเปล่าที่ท่านสนมองไงครับคืออันนี้เหมือนกันเลยคือคิดว่าคือหลายคนบอกเฮ้ยเราแย่จังเลยเราเป็นยูเซอร์ของแพลตฟอร์มมันเป็นยูเซอร์นี้หรือ EV แล้วก็เป็นยูเซอร์นะเป็นยูเซอร์หมดเนี่ยจริงๆตัวพี่เองอ่ะไม่ได้คิดว่าการเป็นยูเซอร์เป็นสิ่งที่ผิดจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำไปแต่อย่างว่ามันเป็นก้าวแรกบางทีมันปัญหาคือมันไม่ใช่ก้าวแรกมันไม่ดีแต่เราดันหยุดที่ก้าวแรกก้าวแรกเป็นก้าวสุดท้ายของเรามันก็เลยแย่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากลับไปเรียนแบบพวกไมเคิลพอร์เตอร์อะไรเงี้ยครับตอนนี้เขาจะพูดเลยแบบว่าสำคัญที่สุดคือขนาดของตลาดและดีมานด์คือถ้าคุณมีตลาดในประเทศที่ชอบทำอะไรเป็นยูเซอร์มาเนี่ยมันดีมากเพราะว่าแปลว่าคุณขายโปรดักต์มาตัวแรกเนี่ยคุณมีตลาดรองรับอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เมืองไทยแบบโดดเด่นด้านแบบ user ของ digital payment โดดเด่นด้านแบบเป็น user ของพวกตลาดคอนเทนต์อย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องแย่นะคริปโตฮะคนไทยนี่ระดับโลกใช่ใช่อย่างเงี้ยใช่ป่ะมันสามารถบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นแปลว่าถ้าเราสร้าง product ใหม่ขึ้นมาได้เนี่ยมันมีตลาดในประเทศเรารองรับเลยพร้อมลองพร้อมใช้เลยใช่ไหมครับและยิ่ง customer เราดิฟแบบอะไรอะ sophist คือว่าแบบdemanding อยากได้มากเนี่ยมันก็ต้องเก่งตัวอย่างแบบจะแบบไม่ค่อยนั่นมากไม่ต้องแอดวานซ์มากตัวอย่างนึงที่เคยคิดขำๆนะตอนที่ฟังนั่งเรียนพอร์เตอร์ก็นั่งขำว่าเรื่องอาหารเพราะว่าคือเมืองไทยอ่ะชอบกินใช่ไหมฮะแล้วเราก็แบบชินกับอาหารอร่อยอะไรไม่อร่อยนี่เราก็ไม่อร่อยแล้วเราเรื่องมากเรื่องนี้เราเรื่องมากเรื่องมากเรื่องมากจูบจี้เรื่องมากกินแพงก็ไม่ได้เลยก็ไม่ได้ผลนั่นอะไรผลก็คือว่าอาหารไทยเป็นอาหารที่แบบคอมเพทิทีฟมากใช่ไหมคือแบบร้านอาหารดีคุณอาหารคุณภาพดีครัวไทยไปต่างประเทศไปต่างๆนั่นคือมันก็เลยกลายเป็นโปรดักที่แข็งมากใช่ไหมครับของเราเพราะว่าเรามีคัสโตเมอร์ฐานที่ใหญ่และยาก อยู่เพราะฉะนั้นจริงๆคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องแย่นะแต่คำถามมันคือว่าจะต่อยอดยังไงใช่ไหมคือว่าสุดท้ายแล้วสมมติว่าตอนกลับไปเรื่องเรามีดิจิทัลเพย์เมนต์อะไรต่างๆแล้วเราจะไปต่อยอดยังไงเราจะคอนเวิร์ตให้ดิจิทัลคอนซูเมอร์เนี่ยให้มันเป็นดิจิทัลเวิร์กฟอร์สใช่ป่ะหรือว่าอันเตอร์เพเนอร์ได้ยังไงตรงนี้อันนี้มันคือโจทย์ใหญ่ซึ่งเนี่ยคิดว่ากลับไปมันมีโจทย์ที่จริงก็แตะไปในนี้เหมือนกันคือมันมีกขขอมีอะไรบ้างกไก่คือที่เราพูดไปนิดนึงคือกฎกติกากฎกติกาเมืองไทยมันยากเกินไปโดยเฉพาะถ้าเราบอกว่าตลาดเราไม่ได้ใหญ่มากแล้วดันเรื่องมากอีกเนี่ยมันบางทีพี่ชอบเปรียบเทียบมันเหมือนกับว่าถ้าเราหน้าตาไม่ดีๆหน้าตาเราต้องนิสัยดีต้องใส่ดีนิดนึงต้องง่ายนิดนึงอย่าเยอะอย่าเยอะใช่ใช่เราอาจจะเยอะเกินไปสำหรับสภาพหน้าตาเราปัจจุบันนะครับถ้าพูดถึงกฎระเบียบตรงนี้นิดนึงว่ากฎระเบียบอะไรที่เพื่อนๆมองว่าแบบว่าแหมถ้าแก้นี้แบบแปดสิบยี่สิบอ่ะกฎที่มันต้องแก้เลยอ่ะแล้วมันจะโอเคเลยโอ้คิดว่ามันมีเยอะเลยมันมีเยอะเลยคือจริงๆแล้วถ้าจะสัมผัสส่วนตัวเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องกฎที่มีอยู่แล้วอย่างเดียวมันเป็นวิธี enforce วิธีคิดเรื่องของกฎหลายๆอย่างที่มันเต็มไปด้วยกฎกติกาแล้วมันที่มันแย่ที่สุดคือว่าจริงกฎยากไม่เท่าไหร่กฎที่มันไม่แน่นอนบางทีมันไม่แน่นอนมันไม่แน่นอนมันอันนี้มันอยู่กระทรวงนี้แต่พรบนี้เขาถืออันนี้แต่อันนี้มันตอนนี้มันได้แต่อันนี้มันไม่ได้แล้วไม่มีใครตีความต้องใช้ตีความอะไรแบบนี้ไม่เคลียร์มันทำมาได้ถึงจุดนึงแล้วอยู่ดีๆวันนึงมันเปลี่ยนเขาตึกอีกคนนึงเข้ามาใหม่ตีความอีกแบบนึงอะไรแบบนี้อันนี้โหดสุดอันนี้คือแย่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีไอ้พวกแบบนี้อยู่ค่อนข้างเยอะหลายอันแล้วมันก็จะแล้วแต่อินดัสทรีเนาะกฎกติกานี่จะเป็นอันนึงครับแต่ว่าเขาก็มีคณะกรรมการที่จะทำกิโยตินนะกฎหมายก็คือถ้ามันเกิดได้มันก็จะช่วยเยอะครับขอนี่คือขนาดตลาดก็อันนี้เราก็คอนโทรลได้ส่วนนึงส่วนนึงอาจจะคอนโทรลไม่ได้แต่ว่าที่มันจริงมันคอนโทรลได้นิดนึงก็คือว่าถ้าเรามีสัญญาFTA หรือมีตลาดคอนเนคชันกับตลาดต่างประเทศอันนี้มันทำให้ตลาดเราใหญ่ขึ้นนะใช่ไหมครับอย่างเช่นแบบบางคนก็บอกเฮ้ยเมื่อก่อนเนี่ยสมัยที่ทำงานในภาคการเขาบอกบางทีไม่ได้สนใจตลาดไทยอย่างเดียวแต่สนใจไทยเพราะคิดว่าไทยอ่ะมันเป็นหับเข้าตอนนั้นพม่าอย่างโอเคก็พม่าเวียดนามเขมรลาวอยู่เป็นหับของ CMV MV มันก็เลยน่าสนใจ
เอาวันนี้เลือกสตอรี่นั้นอาจจะไม่ค่อยฟลายแล้วเพราะเวียดนามเขาไปของเขาเองได้ใช่ไหมมันก็เออแต่ว่าเนี่ยมันจะมีอย่างนี้อยู่หรือถ้าแบบตอนนี้ทุกคนไปเวียดนามเยอะส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เพราะตลาดเวียดนามเป็นเดียวแต่เพราะเวียดนามมี FTA เยอะมากเข้าพอผลิตเวียดนามปุ๊บเข้าตลาดยุโรปได้แล้วนะขนาดตลาดคือหนึ่งตัวขอไข่ size market size แล้วก็มันก็มีตัวคอควายคอควายจริงมันมีสองอันคือคอควายจริงคือโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยของเมืองไทยเนี่ยจริงๆไม่แย่นะถือว่าค่อนข้างดีมันก็ดีกว่านี้ได้เช่นอะไรพลังงานสะอาดมากขึ้นกรีนอินฟราสตรักเจอร์มากขึ้นเราอาจจะสามารถคอนเน็กต์ความให้มันกระจายความเจริญไปที่นอกกรุงเทพมากขึ้นปัญหาหนึ่งของเมืองไทยที่เด่นมาเลยกับประเทศนึงคือมันกระจุกที่กรุงเทพหนักเกินไปแล้วเมืองใหญ่ที่รองจากกรุงเทพเนี่ยโอ้โหมันห่างมากในขณะที่ประเทศอื่นมันจะใกล้กันกว่านี้นักท่องเที่ยว 80% อยู่แค่5จังหวัดเท่านั้นนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแอร์พอร์ตก็ดีรางก็ดีระบบรางก็ดีอะไรต่างๆให้มันกระจายความเจริญเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยเยอะมากให้มันไปมี untapped potential เยอะมากเลยข้างนอกคอตัวสุดท้ายคอควายหรือจะเป็นบอกคอคนก็ได้ก็คือคนนั่นแหละคนคนคือคนเนี่ยเราขาดถึงขั้นอาจจะขั้นวิกฤตแล้วนะเพราะว่ามันมีทั้งขาดทั้งปริมาณและคุณภาพปริมาณเนี่ยเพิ่งเห็นตัวเลขนึงมันน่ากลัวมากวันก่อน กระทรวงกระทรวงพอมาพูดแล้วว่าบอกว่าใน40ปีครับประชากรไทยจะลดลงไปเหลือลดไป 50% จะเหลือ 30-33 ล้านคนใน40ปีถ้าเราไม่ทำอะไรเลยตายครับมันคงมีซัมชั่นที่มันเอ็กซ์ตรีมนะแต่ว่าแบบฟังแล้วมันก็บอกขนาดนั้นเลยอ่ะรถก็ไม่ติดสิรถคงไม่ติดแล้วแหละคงไม่ต้องแย่งซื้อบ้านแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นซึ่งมันตัวเลขที่น่ากลัวมากแต่ถึงมันไม่ขนาดนั้นเนี่ยมันก็ไปทางทิศทางประมาณนั้นจริงๆคือประชากรวัยแรงงานเริ่มตัวลงใช่ไหมครับรุ่นทำงานแบบเราและรุ่นน้องเราไปเนี่ยคือรุ่นเดอะแบกอย่างแท้จริงพอมันต้องแบกชีวิตตัวเองตอนตัวเองแก่แล้วต้องแบกพ่อแม่ตอนนี้ด้วยใช่ไหมครับแล้วถ้ามีลูกก็ต้องแบกลูกเขาถึงมันขยันมีลูกกันเนาะตอนนี้เลยก็เข้าใจได้มันก็เป็นประมาณนั้นคุณภาพก็ตามมาเพราะคุณภาพมันก็คือว่าระบบการศึกษาเนี่ยมันก็มีตัวเลขของกสศเรื่องกองทุนเสมอภาคทางบัวแบงค์ล่าสุดบอกว่า foundational skill ใช่ไหมสกิลที่สำคัญกับการดำรงชีวิตเช่นการอ่านอย่างเงี้ยเขาบอก2ใน3อ่าน comprehension ไม่ค่อยดีไม่ผ่านเกณฑ์อะไรเงี้ยทักษะดิจิตอล 75% ไม่ได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะทำงานได้อะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องอย่างนี้ด้วยซึ่งแบบนี่ก็เรื่องใหญ่หรือว่าอันนึงที่แบบมันก็ตลกร้ายก็คือว่าเราเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยวแต่พอสอบภาษาอังกฤษออกมาทีไรเนี่ยคะแนนแบบดีมากคือแบบเฮ้ยมันจะไม่ดีขึ้นเลยเหรอคือว่าเราก็เจอคนใช้เยอะนะอะไรอย่างเงี้ยคือมองในด้านกับการที่คนไทยเก่งมากอ่ะเพราะว่าแบบภาษายังไม่ได้ยังได้แต่ยังเซอร์วิสได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแบบก็เนี่ยผมก็เลยรู้สึกมันมีคอถามว่าอะไรที่ทำให้เมืองไทยมันโฮลแบ็กอะครับผมมันก็คือพวกนี้แหละวันนี้เพิ่งขึ้นเวทีประชาชาติไปก็ยังบอกว่านโยบายเรื่องคนอะการศึกษาการรีสกิลการนั่นน่ะคือนโยบายเศรษฐกิจมันคือนโยบายเศรษฐกิจเลยของประเทศไทยนะมันคือนโยบายเศรษฐกิจเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราสร้าง productivity ของคนมากขึ้นนั่นคือวิธีเดียวที่เราจะเพิ่ม GDP ได้จริงๆซึ่งเรื่องของการศึกษานี่ตั้งแต่ผมโตมานี่ก็เป็นปัญหามาโดยตลอดนะก็คือบางทีอันนี้ในใจรู้สึกว่าแบบข้ามเรื่องนี้ไปเลยได้ไหมมีวิธีอื่นไหมพอรู้สึกว่าอันนี้ทำยากมากเลยแล้วก็ยังนึกวิธีทำไม่ออกเลยที่ประสบมีความรู้สึกคล้ายๆกันไหมคือการศึกษามันพูดแต่มันท่านไม่รู้มันจะเริ่มยังไงเนาะใช่ใช่ก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่ว่ามีวิธีอื่นไหมแบบทางลัดเลยไม่รู้เหมือนกันใช่ใช่คือแบ่งมันสองส่วนตอนนี้ที่คิดนะครับคืออันแรกเนี่ยโอเคตอนนี้มาช่วย TDI เนี่ยก็เริ่มได้เห็นว่ามันการศึกษามันก็มี progress บางอย่างเช่นเขามีการทำไอ้ sandbox education sandbox ซึ่งมันได้ลองอะไรใหม่ๆซึ่งก็เข้าใจว่ามันมีอะไรน่าตื่นเต้นเหมือนกันเช่นเขาชอบเฮ้ยเอาลองเอาหลักสูตรโรงเรียนอินเตอร์มาให้โรงเรียนไทยใน sandbox ไหมอะไรแบบนี้ที่มันทำได้เพราะมันไม่ติดกฎเพราะมันเป็น sandbox มันถือเป็นแบบพิเศษอะไรเงี้ยมันก็มีพวกนั้นครับแต่ว่าถ้าพูดจากใจจริงๆเนี่ยตัวผมเองก็คล้ายๆต้องนะก็รู้สึกว่าโหการศึกษาพื้นฐานสำคัญที่สุดแหละอันนี้แน่นอนเราก็มีลูกเด็กเรารู้มันสำคัญที่สุดนะแต่โหรอไม่ทันรอไม่ได้มันจะแก้ได้ไหมเนี่ยเราชีวิตเราจะทำได้ไหมเนี่ยก็เลยบอกงั้นเอางี้ก่อนไหมเอาวันว่าเรื่องรีสกิลก่อนในหนังสือเล่มนี้มีบทนึงเลยคือว่ามันชื่อว่าใ
ให้ที่ตกปลาแทนที่จะให้ปลาไม่ใช่ป่ะอันนั้นป่ะน่าจะใช่มันคือเรื่องของพูดเรื่องรีสกิลของสิงคโปร์เรื่องสกิลฟิวเจอร์ว่าเคล็ดลับของการรีสกิลคืออะไรอันนี้คือบอกว่าโอเคการศึกษาทุกช่วงแรกยังไงไม่ผ่านละแต่ตอนนี้เราจะย้ายแรงงานให้มันไปในภาคเซกที่มันเซกเตอร์ที่มันใช้ได้ดีขึ้นยังไงยกตัวอย่างที่ผมยกก็คือว่าอย่างไทยมีเกษตรกร12ล้านคนนะครับคือประมาณ 30% ของแรงงานเยอะนะแล้วแบบเฮ้ยแต่เราดูผลเผยจะเหมือนรู้สึกว่าดีมากว่าโอ้ unemployment เราว่างานต่ำมากเลยแบบ 1% อะไรต่างๆแต่จริงๆอ่ะมันมีที่เขาเรียกว่า hidden unemployment คือว่างงานแหละว่างแหละแต่ว่าบอกว่าทำเกษตรก็จริงๆทำไม่กี่ชั่วโมงต่ออาทิตย์นะจริงๆเพราะฉะนั้นถามว่าเราไม่ได้ใช้เวลาเขายังมีประโยชน์ถ้าเรากลับไปโจทย์เมื่อกี้บอกเฮ้ยคนเราน้อยมากเราขาดคนมหาศาลและไอ้คนที่เรามีอยู่อ่ะไปใช้เวลามันว่างมันไม่ได้ใช้เวลาอย่างมีประโยชน์ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าเขาอาจจะขาดทักษะสกิลถ้าเรารีสกิล12ล้านคนเนี่ยนะครับอาจจะไม่ต้อง12นะหมดแต่ว่าก้อนหนึ่งในนี้ให้ไปทำอะไรเราไม่ได้บอกว่าโหอยู่ต้องมาเป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์นะไม่ต้องแบบว่าโห SDX อะไรเงี้ยมันไม่ต้องขนาดนั้นแต่เป็นก็ได้มันก็มีนะในเคสสิงคโปร์ก็มีแต่มันอาจจะมีจำนวนหนึ่งใช่ไหมมันไม่ได้หมดแต่ว่าเฮ้ยภาคท่องเที่ยวขาดคนเยอะมากเลยนะเมื่อกี้เราพูดถึงภาคพี่ใช้คำหนึ่งว่า care economy การดูแลคนใช่ไหมทั้งท่องเที่ยวทั้งสุขภาพทั้งอะไรต่างๆถ้าเราเทรนเขาให้มาดูแล retiree คนที่มา retire จากต่างประเทศมาอยู่ที่นี่ได้เขาภาษาอังกฤษได้เขามีความรู้การแพทย์ประถมพยาบาลอะไรเบสิกอะไรต่างๆได้เนี่ยโอ้โหรายได้เขาจะเพิ่มเยอะเลยนะและพวกนี้มันก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหต้อง advanced tech อะไรขนาดนั้นใช่ไหมครับแล้วถามว่าเราใช้วันนี้เราใช้เทคโนโลยีช่วยได้ไหมอย่างเช่นการฝึกภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้ AI มันก็ฝึกภาษาได้ใช่ไหมแบบเราไม่ต้องพูดกับคนAI เราพูดกับ AI เราสอนอะไรต่างๆช่วย translate บ้างช่วยเรียนรู้ไปบ้างมันมีสารพัดเต็มรูปแบบแล้วก็ถูกต้นทุนก็ถูกลงเยอะเนี่ยถ้าเราทำพวกนี้ได้เนี่ยเราชุบคนจำนวนมากเลยมันทั้งหนึ่งช่วยเรื่อง growth เพราะว่าเขาก็จะ productive ขึ้นใช่ไหมไอ้ที่เดิมมันเป็นคอขวดอยู่ว่าคนไม่พอในแรงงานต่างๆมันก็ไม่เป็นละตอนนี้เราก็สามารถมีแรงงานมีคุณภาพไปทำในภาคท่องเที่ยวเราจะเปลี่ยนจากท่องเที่ยวธรรมดามาเป็นท่องเที่ยวที่มันเป็นเชิงสุขภาพมากขึ้นอะไรมากขึ้นหรอกมีคนทำละใช่ไหมครับในขณะเดียวกันมันลดความเหลื่อมล้ำด้วยเพราะว่าหลายคนที่ตอนนี้เขารายได้ไม่ดีเขาไปนั่งไม่มีงานอยู่เนี่ยหรืองานไม่ได้ทำเต็มที่อยู่อันเดอร์เอ็มพลอยอยู่เขาก็ได้มาทำงานเต็มที่แล้วเพราะรายได้เขาก็ดีขึ้นคือมันมีแบบเนี้ยที่ว่าจริงๆแล้วมันคิดว่ามันมี potential นะแล้วเรื่องเทคโนโลยีอะครับตอนนี้คนพูดเรื่องเทคโนโลยีเยอะเรื่องส่วนก็คุยเรื่องเทคโนโลยีเยอะเมืองไทยนี่ผมมีคำถามอย่างเช่นว่าเมืองไทยจะเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีไปเรื่อยไหมฮะเราสามารถมีโอกาสจะสร้างเทคโนโลยีอันไหนบ้างหรือเปล่าเรื่องส่วนมองไงครับคืออันนี้เหมือนกันเลยคือคิดว่าคือหลายคนบอกเฮ้ยเราแย่จังเลยเราเป็นยูเซอร์ของแพลตฟอร์มมันเป็นยูเซอร์นี้หรือ EV แล้วก็เป็นยูเซอร์นะเป็นยูเซอร์หมดเนี่ยจริงๆตัวพี่เองอ่ะไม่ได้คิดว่าการเป็นยูเซอร์เป็นสิ่งที่ผิดจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำไปแต่อย่างว่ามันเป็นก้าวแรกบางทีปัญหาคือมันไม่ใช่ว่าก้าวแรกมันไม่ดีแต่เราดันหยุดที่ก้าวแรกก้าวแรกเป็นก้าวสุดท้ายของเรามันก็เลยแย่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากลับไปเรียนแบบพวกไมเคิลพอร์เตอร์อะไรเงี้ยครับตอนนี้เขาจะพูดเลยบอกว่าสำคัญที่สุดคือขนาดของตลาดและดีมานด์คือถ้าคุณมีตลาดในประเทศที่ชอบทำอะไรเป็นยูเซอร์มาเนี่ยมันดีมากเพราะว่าแปลว่าคุณขายโปรดักต์มาตัวแรกเนี่ยคุณมีตลาดรองรับอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เมืองไทยแบบโดดเด่นด้านแบบยูเซอร์ของดิจิทัลเพย์เมนต์ไปโดดเด่นด้านแบบเป็นยูเซอร์ของพวกตลาดคอนเทนต์อย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องแย่นะคริปโตฮะคนไทยที่ระดับโลกใช่ใช่อย่างเงี้ย ใช่ป่ะมันสามารถบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นแปลว่าถ้าเราสร้าง product ใหม่ขึ้นมาได้เนี่ยมันมีตลาดในประเทศเรารองรับเลยพร้อมลองพร้อมใช้เลยใช่ไหมครับและยิ่ง customer low diff แบบอะไรอะ sophist คือว่าแบบdemanding อยากได้มากเนี่ยมันก็ต้องเก่งตัวอย่างแบบจะแบบไม่ค่อยนั่นมากไม่ต้องแอดวานซ์มากตัวอย่างนึงที่เคยคิดขำๆนะตอนนี้ฟังนั่งเรียนพอร์เตอร์ก็นั่งขำว่าเรื่องอาหารอ่ะเพราะว่าคือเมืองไทยอ่ะชอบกินใช่ไหมนะแล้วเราก็แบบชินกับอาหารอร่อยอะไรไม่อร่อยนิดนึงเราก็ไม่อร่อยแล้วแบบเราเรื่องมากเรื่องนี้เราเรื่องมากเรื่องมากเรื่องมากจูบจี้เรื่องมากกินแพงก็ไม่ได้เลยก็ไม่ได้ผลอะไรผลก็คือว่าอาหารไทยเป็นอาหารที่แบบคอมเพทิทีฟมากใช่ไหมคือแบบร้านอาหารดีอาหารคุณภาพดีครัวไทยไปต่างประเทศไปต่างๆนั่นคือมันก็เลยกลายเป็นโปรดักต์ที่แข็งมากใช่ไหมครับของเราเพราะว่าเรามีคัสโตเมอร์ฐานที่ใหญ่และยากอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องแย่นะแต่คำถามมันคือว่าจะต่อยอดยังไงพี่สนเล่าให้ฟังเรื่องสิงคโปร์ได้ไหมครับตะกี้เห็นบอกว่า
รีสกิลผมคิดว่ารีสกิลอาจจะคือพูดมันเหมือนจะง่ายแต่จริงๆมันก็ต้องทำให้คนอยากด้วยอะไรเงี้ยโปรเซสของเขามันเป็นยังไงรีสกิลมันคงไม่ใช่แบบเทรนปุ๊บเป็นเลยเขาต้องอยากด้วยแล้วมันเป็นยังไงฮะใช่ครับคิดว่าคือโครงการไอ้พอเราพูดสกิลฟิวเจอร์เนี่ยคนก็จะบอกว่าอ๋อนี่มันคือให้เครดิตคนใช่ไหมให้แจกเงินให้ทุกคนให้มีคูปองเอาไปใช้เรียนได้อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มันเรื่องเล็กมากจริงๆแล้วคือถ้าเราดูต้องดูการดีไซน์ของมันทั้งพีซทั้งอันเลยซึ่งมีบทเนี่ยในนี้พูดมันจะมีประมาณ5ก้อนนะผมว่า5ข้อคิดแล้วกันอันที่1เลยเนี่ยสำคัญที่สุดคือการสร้างดีมานด์ในการเรียนรู้คือคนเราอ่ะอย่างที่ต้องพูดเลยมันไม่ได้อยู่ดีๆแล้วแบบเฮ้ยอยากไปเรียนรู้เพิ่มมันมีบางคนเนี่ยใช่แต่ส่วนใหญ่มันบอกแค่นี้ก็ยุ่งอยู่แล้วแล้วก็แบบแค่นี้ก็พอแล้วจะอะไรมากมายก็เรียนรู้อยู่แล้วมันจะไม่มีกระตุ้นตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันต้องมีการกระตุ้นตรงนี้ก่อนสิงคโปร์เนี่ยสเต็ปแรกเขาทำตรงนี้ก่อนก็คือว่าเขาเอาคนที่ตอนนั้นเป็นรองนายกคนสำคัญอ่ะมาเป็นประธานรันอันนี้เลยเป็นคนเก่งตอนนี้ขึ้นเป็นประธานได้ไปดีแล้วอ๋อคนนั้นก็ได้เก่งทำมันเนี่ยเป็นคนเก่งมากสุดยอดมากเขาเนี่ยคนที่มาเป็นเฮดอันนี้เลยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็น national movement นะบอกมันไม่ใช่นโยบายมันคือ movement คือการสร้าง movement ทุกคนมีความตื่นตัวจะเห็นสื่อทุกอย่างประกอบกันว่าเฮ้ยเราเนี่ยถ้าเราไม่เรียนรู้ใหม่เราจะตกยุคเราจะตกงานเราจะอะไรต่างมันจะมีทั้งความกลัวทั้งความเห็นโอกาสมันเนี่ยแต่ว่ามันเป็นนั้นและที่เขาประกาศว่าจะแจกเงินทุกคนน่ะตอนแรกเงินมันไม่ได้เยอะนะแต่ว่าเขาประกาศเพื่อเขาให้เห็นความจริงจังว่าเฮ้ยเราพูดบัดเจ็ตอะไรนะเราไม่ได้พูดเฉยๆเราประกาศนี้จริงๆแล้วเราจะเพิ่มด้วยนะคนเพราะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้ได้ไม่ทำตายคือมันจะมีความสร้างเออร์เจนซี่มีเหมือนกันมีอินสไปร์มีเอ็กซ์แคลเลเรเตอร์มีอินฟลูเอนเซอร์สร้างอะแวร์เนสที่อะแวร์เนสเต็มที่จริงจังเนชั่นแนลอะเจนดามีเนชั่นแนลอะเจนดาไปเป็นเนชั่นแนลอะเจนดาอันนี้คือด้านดีแมนด์เพราะฉะนั้นตอนอยู่สิงคโปร์ซึ่งตอนเขาเริ่มทำเนี่ยผมอยู่ที่นั่นเพิ่งจะรู้สึกว่าทุกคนมันมีความแบบไอเดียว่าเฮ้ยความรู้มันจะหมดอายุเร็วเราไม่ตื่นตัวเราถ้าเราไม่เรียนรู้ต่อชีวิตไม่ไลฟ์ลองเลยนี่เราตายแน่ๆเราไม่รีทายไม่มีบ้านอยู่แน่เลยมันมาความกลัวมันมานะครับอันนั้นที่1อันที่2คือสร้างดีมานด์และต้องสร้างซัพพลายโดยสมมติตอนนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากเรียนแล้วไปเรียนที่ไหนดีไม่มีที่เรียนมันไม่ได้เขาก็ไปคุยกับมหาลัยก่อนเลยมหาลัยตอนแรกเขาบอกว่าคนที่ทำอินไซด์เขาเล่าให้ฟังว่าแรกก็ยากนะมหาลัยมันก็แบบก็มีคนเรียนธรรมดาอยู่แล้วต้องไปจัดไลฟ์ลองเรียนนิ่งเรียนผู้ใหญ่มันยุ่งยากมันไม่ใช่แนวมันต้องไปดีไซน์คอร์สใหม่คือกักกันนะแล้วบันก็เหมือนกับก็ไปบินหน่อยว่าอยู่ต้องทำหน่อยบังคับให้ทุกคนต้องมีไลฟ์ลองเรียนนิ่งดีพาร์ตเมนต์แต่ละที่ที่คอยคุยมาทำดีไซน์คอร์สออกมาอะไรออกมาครับเขาก็ทำตรงนั้นออกมาเป็นซัพพลายมีก็ทีนี้ก็เริ่มมีคอร์สละมีคอร์สต่างทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วมีคอร์สแล้วไงอ่ะเอาก็มีเพนพอยต์เอกว่าสมมติพี่บอกว่าเอ้ยโอ้โหอยากไปเรียนด้านเนี่ยดีไซน์ทิงกิ้งอ่ะใช่ไหมแต่ว่าเอาจริงๆก็ไม่รู้มันต้องจริงๆอยากจะรู้เรื่องดีไซน์มากขึ้นแล้วกันเรื่องทรานส์ฟอร์เมชันเรื่องต่างๆแต่ไม่รู้มันต้องเรียนอะไรบ้างอ่ะจริงๆแล้วจะไปรู้ได้ไงอ่ะใช่ป่ะก็เพนมันต้องมีอีกหน่วยนึงคือคนที่ช่วยแมชดีแมนกับซัพพลายคนที่ให้คำแนะแนวนะครับเขาไปทำ Data ออกมาเลยว่าเฮ้ยถ้าอยู่จะเปลี่ยนอาชีพจากอันหนึ่งไปอีกอันหนึ่งอ่ะคุณต้องมีทักษะอะไรบ้างแมปออกมาเป็นสกิลทรีออกมาจะตัวอย่างนึงที่เขาใช้บ่อยมากก็คือว่าสมมติช่วงโควิดอย่างเงี้ยพนักงานสจ๊วตแอร์โฮสเตสตกงานใช่ไหมคนพวกนี้บอกว่าเฮ้ยขอเปลี่ยนCareerอยากไปทำด้านมาร์เก็ตติ้งแทนอยากทำเซลส์แทนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแมปให้ดูแล้วว่าถ้าคุณอยากไปเซลนะคุณอยากขึ้นเป็นแมเนเจอร์ใช่ไหมเป็นซูเปอร์วิเซอร์เป็นดีเรคเตอร์คุณต้องมีทักษะอะไรบ้างใช่ไหมเขาก็จะไปดูแล้วโอเคทักษะความมีมนุษยสัมพันธ์ความอดทนการสื่อสารเอ้ยมีอยู่แล้วนี่มันมีอยู่แล้วได้ที่ขาดก็เลยอาจจะยังทำตัวเลข analysis บางอันยังไม่ทำไม่เป็น excel ไม่เป็นบางอันอาจจะยังขาดไม่ถนัดเรื่องดิจิตอลบางอย่างอะไรที่มันต้องมีนะมาร์เก็ตติ้งมีเขาบอกอันนี้มีรู้แล้วมีแกปตรงไหนแล้วแกปเราไปปิดยังไงแกปนี้มีคอร์สนี่ไงคอร์สนี้ที่เราทำไปแล้วคอร์สนี้เรียนมหาลัยนี้ได้คอร์สที่เรียนมหาลัยนี้ได้คอร์สที่ qualify อยู่นี่ถ้าอยู่เรียนนี้อยู่ได้ certificate นี้คุณสามารถสมัครงานเป็นเซลล์ได้ละอันนี้มันก็รู้แล้วอันนี้มันมีทั้งดีมานด์มีทั้งซัพพลายมีแมทชิ่งแล้วแมทชิ่งคนแมทชิ่งแล้วแมทชิ่งแมคานิซึมแล้วช่วยกันแมทช่วยกันให้แนะว่าคุณจะสร้างCareerยังไงอะไรเงี้ยมันจะมาใช่ไหมครับพอไปเงี้ยเพราะตอนนั้นก็มีทำไปเห็นประสบการณ์จริงๆเลยคนที่แบบตอนนั้นคนที่มาเป็น executive assistant อะเลขาแบบเลขาเก่งอะก็คนนึงก็มาจากเป็นแอร์มาก่อนโอ้แล้วเก่งมากเก่งมากๆเลยสุดท้ายแบบว่าถูกคนแย่งตัวไปเสียใจมากกว่าเก่งมากนะครับก็จะมันมาวันนี้พอมันมี3อันนี้เป็นเบสิกแล้วเนี่ยมันจะมีอันที่4
ก็คือการเริ่มทำ segmentation ละอันนี้มันจะเริ่มลงลึกคือมันจะเริ่มแบบพอมีนี่เป็นตัวเรียกเป็นเหมือน product basic ละกันนะ basic มันยังไม่ใช่ premium มันจะเริ่มมี product ที่มัน premium ละว่ามันจะเริ่มคิดต่อว่าเอ๊ะแล้วสมมติบางคนเราจะคนที่ทำงาน IT มาหลายปีแล้วแต่ว่าตอนนี้บอกโหภาษาโปรแกรมมิ่งอะไรมันหลุดละมันตามไม่ทันละอะไรอย่างเงี้ยเราจะมารีสกิลเขาใหม่ยังไงดีเนี่ยเขาจะเริ่มมีโครงการแบบ specialize สำหรับบางกลุ่มละอย่างเช่นกลุ่มนี้เขาจะบอกว่าเขามาคุยบริษัทอย่าง C อย่าง Grab อะไรมาบอกว่าเฮ้ยอยู่จ้างคนพวกนี้เข้ามานะแล้วถ้าอยู่เทรนให้เขาอัปเดตความรู้ IT เขานะมาถึงปัจจุบันได้เนี่ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเราจ่ายให้แต่ขอให้จ้างแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นบริษัททำไงบริษัทก็จะจ้างคนที่มันได้70-80% โอเคแล้วรู้คนนี้โอเคแต่อาจจะมี 20% ที่มันเก่าไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้ว่าเออไปเรียนหน่อยมันจะไม่กี่เดือนมันก็จะได้อัปเดตแล้วพรุ่งนี้รัฐบาลก็จ่ายให้หมดมันก็มีพวกเนี้ย segment ละอันนี้คือ specialize สำหรับบางกลุ่มบางอาชีพต่อยอดไปอีกขั้นนึงแต่สำคัญที่สุดคืออันที่5อย่างที่เราคุยกันเลยคือมันไม่มีโครงการอะไรที่ดีไซน์ไม่ดีแค่ไหนที่มัน perfect จาก day 1มันต้องประเมินติดตามปรับปรุงเพื่อมันต้องเซตชัดเจนพอไปคุยจริงๆเนี่ยเราบอกว่าโอ้สิงคโปร์ไม่มีหรอกเราเล่าให้คนไทยว่าเขาต้องบอกว่าคนไทยมันจะต้องโกงสารพัดเลยเนี่ยมันต้องมีคอสปลอมๆขึ้นมาหลอกเอาเงินรัฐบาลต่างๆเอาจริงๆครับสิงคโปร์มีครับมีครับมีหมดเลยครับตอนนี้หมดแล้วแต่ว่าพอมีเขาก็เปลี่ยนถ้าเราไปถ้าตามโปรแกรมที่มันจริงมันจะมีช่วงแรกๆที่มันบอกว่าคอสที่คุณไปเรียนได้มีคอสออนไลน์ที่นั่นอะไรได้หมดเลยตอนนี้เริ่มไม่ได้แล้วตอนนี้แคบลงมาแล้วเพราะมันก็อันที่มันดีมันก็ตัดออกโปรแกรมที่มันไม่เวิร์กโปรดักต์ไม่เวิร์กมันก็ตัดออกแล้วมันก็ไปเพิ่มทุนให้อันที่มันโอเคเพิ่มจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆอย่างล่าสุดฟีเจอร์ใหม่ของมันก็คือบอกว่าถ้าจะไม่ผิดมันให้เงินเป็นหลักแสนบาทเลยนะโหถ้าคนอายุเกิน40อย่างพี่นี่ได้ต้องได้ให้ไปเรียนแบบเป็นดีกรีใหม่ได้เลยโอ้โหเพราะบอกว่า40เนี่ยไม่รอดคือว่าไม่ยังรีไทร์ไม่ได้ต้องทำงานอีกนานแต่อีกด้านนึงก็คือว่าสิ่งที่คุณเรียนรู้มามันคง expire แล้วล่ะเพราะฉะนั้นคุณไปเรียนใหม่ได้ให้แสนนึงเลยและไม่พอแต่ไม่พอเพนคืออะไรเพนก็บอกว่าเฮ้ยเรามีงานไปทำลางานเออลางานชดเชยให้ด้วยโอ้โหชดเชยให้ด้วยชดเชยเงินเดือนให้โอ้โหคือไม่ได้เต็มนะแต่ว่าชดเชยให้ส่วนนึงเออตอบโจทย์มากเลยคิดครบลูปอ่ะนั่นมันคิดครบลูปนะนี่ถึงตัวเองเลยนะผมไม่จริงๆอยากไปเรียนปริญญาอีกใบนึงไม่มีเวลาเนี่ยมีความสนใจที่อยากจะกลับไปเรียนมากแต่ว่ามีงานประจำนี่คือเข้าใจยูเซอร์มากอ่ะฟังแล้วแบบนึกออกนั่งในใจเราเลยใช่ใช่ครับซึ่งกว่ามันจะมาถึงจุดนี้โหมันลองผิดลองถูกเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไอ้นี้คือหัวใจเลยคือเราคิดว่าสิงคโปร์ดีไซน์นู่นเก่งดีไซน์นี่เก่งแล้วก็คือเรานั่งอยู่ในเมืองไทยเราก็จะคิดว่าโอ้คนเขาไม่ได้บ่นมันไม่มีโกไม่มีอะไรแต่จริงมันมีหมดนะครับมีหมดเพียงแต่ว่ามันก็ต้องค่อยๆปรับมามันก็เหมือนทำโปรดักต์ในภาคเอกชนนะคือทำมาเป็นโปรโตไทป์ไปนั่นไปแล้วมันก็ต้องไปเทสแล้วก็ลองแล้วก็เปลี่ยนแล้วประเมินแต่ต้องตั้งตัววัดให้ถูกอินเซนทีฟมันต้องอลไลน์กันอะไรเงี้ยเข้าใจนะครับเพราะว่าในองค์กรเอกชนเนี่ยเราอยากจะทำอะไรเราก็ตั้ง KPI ให้มันอลไลน์กับสิ่งนั้นเนาะซึ่งอันนี้มันก็คงจะต้องมาทำให้มันอลไลน์การ execute เรื่องเหล่านี้ใช่ไหมก็อันเนี้ยก็เป็น conversation ที่ผมว่ามันกับคนที่ทำอันเนี้ยที่มันค่อนข้างจะชัดเลยสรุปได้ดีมากว่า mindset มันเป็นยังไงซึ่งตอนเข้าใจเป็นตอนจบของบทเนี้ยพอดีคือถามเขาบอกว่าเฮ้ยหูสิงคโปร์เก่งเนาะแบบคิดอะไรในวันนั้นเขาบอกว่าเราอะโชคร้ายไม่ได้โชคร้ายเราไม่ได้โชคดีเหมือนประเทศไทยประเทศไทยมีทรัพยากรเมนูมีนี่เยอะแยะมีเกษตรมีธรรมชาติมีอะไรต่างๆมากมายสิงคโปร์ทรัพยากรอย่างเดียวที่มีคือคนถ้าคนเราตกยุคเราไม่มีอะไรอีกแล้วเพราะเราหลังชนฝานี่คือสิ่งเดียวที่เราทำได้ถ้าเราพลาดเรื่องคนเราตายทุกเมื่อเพียงเขาบอกว่าเราต้องทำอันนี้มันเป็นมิชชั่นที่ต้องสำเร็จโอ้โหฟังแล้วนี่แชร์ได้ครับว่าผมเพื่อนผมเป็นเกาหลีใต้อะทุกคนเป็นอย่างนี้หมดสอนตั้งแต่ในโรงเรียนว่าประเทศเรามีไม่มีทรัพยากรภูเขา 80% เพราะนั้นทรัพยากรเราคือคนคือปลูกฝังตั้งแต่ในโรงเรียนว่าอยู่สู้ตายใช่ใช่ใช่ครับซึ่งของเราในโรงเรียนก็จำนึกไม่ค่อยออกไม่เราจะเป็นแบบนี้เราพูดอย่างนี้นี่คือบอกว่าเฮ้ยคุณไม่รักชาติคุณไม่รู้ว่าในประเทศไทยในน้ำมันมีปลาในนามีข้าวอยู่มาสบายเราโชคดีที่สุดโชคดีแล้วไม่ได้เป็นอีกแบบนึงก็จะย้อนกลับมาว่า mindset ผู้ท้าชิงมันจะยังไม่ค่อยมีนะใช่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 เราไม่ค่อยเป็น mindset ผู้ท้าชิงเราเป็น mindset แบบ
สบายฉันเป็นแชมป์ฉันเป็นนั่นต่างๆแล้วมันก็จะซ้อนหลายอย่างครับอันนึงอย่างเช่นอันนึงเราตอนอยู่ความยากในการเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ดูแลประเทศไทยตอนที่อยู่ในภาคการเงินน่ะก็คือว่าบางทีเนี่ยมันจะมีแอททิจูดนิดๆของในไทยที่มีความรู้สึกว่าเหมือนคนนอกๆเขาต้องมารู้จักและมาพยายามเข้าใจเราอ๋อมันมีความรู้สึกว่าเรามีวิธีของเราเรามีของเราแล้วคุณต้องมาเข้าใจเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีมันก็จะเราก็จะเริ่มเห็นว่าแบบแรกๆมันก็จะยังมีคนที่แบบสนชอบประเทศไทยอะไรต่างๆมากมันก็ยังสนใจอยู่แต่สักพักนึงพอไปนานๆมันก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีตัวเลือกอื่นเยอะแยะเลยนะที่เขาไปลงได้อย่างอินโดก็ดีเวียดนามก็ดีนู่นก็ดีนี่ก็ดีอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเขาก็ไม่ได้จำเป็นต้องมาไทยขนาดนั้นแล้วเขาก็รู้สึกว่าก็ถ้ามันเยอะมากมันเรื่องมากมันเข้าใจยากมากก็ไม่จำเป็นก็ได้อะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้ความสนใจมันหายไปแต่พวกนี้คือเขาก็จะไม่ได้มาแบบมาด่าเรามาอะไรเรานะคือเขาก็จะหายไปเขาเงียบเงียบเพราะว่าก็แค่ไม่กลับมาเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเราจะรู้เพราะอะไรเพราะเราพอเราแบบว่าเฮ้ยไอมี investment thesis ใหม่ไอมีไอเดียใหม่เรื่องเมืองไทยเอาไปถามเรื่องไหนเรื่องเมืองไทยเหรอมาบอกงั้นเดี๋ยวค่อยเจอกันส่งมาก็อีเมลมาคือแบบโอ้แต่เพื่อนเราบอกไปอินโดนะโอ้โหมันเจอนักลงทุนใหญ่ๆหมดเลยอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบนั้นเพื่อนจะเห็นชัดเลยว่านั่นอะไรเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นเหตุผลนึงตอนนั้นที่บอกว่าเริ่มรู้ว่าเฮ้ยสงสัยเราต้อง regional อ่ะเพราะไม่งั้นเราถ้าเราอยู่เนื้อไทยอย่างเดียวบางทีเราจะแบบมีช่วงที่ไม่มีใครคุยด้วยเลยครับมันก็จะเป็นแบบนั้นครับซึ่งมันก็เลยเป็นประเด็นที่อย่างที่บอกมันไอ้เรื่อง mindset พุทธาชิงอ่ะมันสำคัญแล้วคิดว่ามันสำคัญสำหรับประเทศไทยมากเป็นพิเศษเลยแหละครับครับถ้าเราย้อนกลับมาคุยเรื่องคนทำงานนะแบบทัดครึ่งนี่เป็นแบบคนทำงานตั้งใจทำงานนะจริงโค้ชของเราก็คือคนไม่มีเวลาตั้งใจทำงานนะฮะแก๊งนี้เนี่ยแต่พอพูดเรื่อง reskill อย่างนี้ถามเรื่อง skill แหละว่าคนทำงานในเมืองไทยเลยพนักงานออฟฟิศทั่วไปเนี่ยชิวๆได้ไหมหรือต้อง reskill แล้วสกิลอะไร recovery skill แต่ว่า reskill เป็นอาจจะมาทีหลังเนาะหรือว่าระดับแรกเลยเนี่ยซึ่งก็หวังว่ามันออกมาในหนังสือนี้เหมือนกันมันคือกลับมาเรื่องเมื่อกี้เรื่องหาว่าเฮ้ยทำไมพี่ถึงเขียน JD ตัวเองไปพบให้นั่นต่างๆได้จริงๆแล้วมันคือการดีไซน์คาเรียร์ตัวเองเลยการดีไซน์ว่าเฮ้ยเราอ่ะอยากจะเป็น product ถ้าเราเป็น product อันนึงเรา edge ของเราอะไรแบรนด์ของเราคืออะไรใช่ป่ะเราโลกต้องการอะไรเราก็หาไอ้ตรงนี้ที่มันเป็น match มันต้องเริ่มจากตรงนั้นก่อนใช่ไหมครับถ้าเราทำเนี่ยเพราะเราอยู่ในโลกที่มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่เราอยู่ในองค์กรนึงแล้วเราก็ไต่เต้าพอทำดีมันก็ขึ้นไปดีมันก็ขึ้นไปมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันถูก disrupt ได้เช่นองค์กรนี้อาจจะเปลี่ยนดีพาร์ตเมนต์นี้อาจจะหายไปหรือองค์กรทั้งองค์กรอาจจะหายไปหรือว่าอะไรนะเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนได้สารพัดเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องคิดว่ามันไม่ได้มีบันไดเลื่อนเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเราต้องคิดว่า product ตัวเราเป็น product ต้องดูแลตัวเองเราจะนั่นยังไงเราจะแบรนด์มันยังไงซึ่งอันเนี้ยมันเป็นความโชคร้ายในโชคที่เป็นโชคดีอาจจะของพี่ก็ได้คือตอนที่เข้าไปอันนี้คือจุดเปลี่ยนที่สองที่ข้อนั่งสำคัญครับจุดเปลี่ยนที่สองในชีวิตเนี่ยตอนนั้นคือจุดเปลี่ยนอันนี้เราย้อนหลังมันจะ3ไป4ไปแต่ว่า2เนี่ยคือตอนที่จบปริญญาเอกแล้วครับแล้วก็เข้าไปทำงานที่ Credit Suisse มันเป็นพาร์ทที่ไม่คนไม่ค่อยทำเนาะเพราะว่าพอจบปริญญาเอกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเข้าวิชาการเข้านโยบายเข้าอะไรมันง่ายกว่าเยอะเลยมันตรงไม่ใช่ง่ายแต่มันตรงพอไปเข้าภาคการเงินเนี่ยถูกreject เยอะมากตอนนั้นเราก็นึกว่าโอ้โหเราจบเอกด้วย Harvard โอ้โหมันน่าจะง่ายเปล่าคือถูก reject แบบเงียบอ่ะคือไม่ใช่แม้แต่ว่าแบบsorry นะแบบคุยกันไม่ได้ไม่เงียบเลยคือแบบไม่ส่งเหมือนกับไปจีบใครแล้วเมสเสจแล้วเขาไม่ตอบอ่ะคือ one date แล้วบายอ่ะอย่างนั้นเยอะมากเยอะมากเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมวะอะไรยังไงตอนเราก็เริ่มเข้าใจแล้วเขามองสิ่งที่เรานั่นเนี่ยมันเป็นลบเนาะคือมันว่าเขาเรามาจากวงการที่เขาจะบอกว่าเพสมันไม่ใช่คุณไม่เคยมาทำงานเซอร์วิสลูกค้าจริงๆคุณจะมีหัวใจความเป็นบริการหัวใจลูกค้าไหมคุณจะสามารถคีปเพสกับนักลงทุนที่มันเร็วภาคการเงินมันเร็วแข่งขันสูงมากๆได้ไหมพวกนี้มันก็เลยทำเป็นลบให้เราบวกกับการที่ตอนนั้นเพิ่งเข้าใจว่าตอนนั้นเราเรียนที่พี่เรียนที่ Kennedy School ซึ่งมันเป็นด้านนโยบายนะครับ
แต่มันมีเรื่องเศรษฐกิจเยอะหน่อยแต่มันไม่ใช่เพียวอีคอนไฟแนนซ์นะแต่เหมือนกับว่าเราคิดว่าพอเราสมัครเข้าไฟแนนซ์เราก็พยายามจะไปชูด้านไฟแนนซ์ของเราเราก็บอกเฮ้ยโหเราเนี่ยจริงเรียนไฟแนนซ์หลายตัวเลยนะเราก็เรียนที่ HPS เราก็ไปโรงเรียนอาจารย์คนนั้นโรงเรียนเราก็ไปโรงเรียนเราก็พยายามโฆษณาเรื่องพวกนี้จนไปถึงจุดนึงอะครับไปค้นพบว่าไอ้จริงๆที่เราพยายามไปโฆษณาตรงนั้นน่ะมันไม่ทำเราแบรนดิ้งตัวเองผิดเพราะเราไปแบรนด์ด้านนั้นน่ะไอ้คนที่มันสมัครคนที่มันเรียนไฟแนนซ์จริงๆอ่ะมันสมัครเหมือนเรามันก็เก่งกับเราเออมันมีหมดแล้วมันไม่มีมากกับเราด้วยเพียงเราแค่ส่วนหนึ่งของเรามันแขนข้างเดียวของเราไปแข่งกับสองแขนของเขาแพ้กระจายมันมีอยู่ช่วงนึงมันเลยมาเปลี่ยน restrategize ใหม่ว่าแบบแทนที่พูดอย่างนั้นเนี่ยพูดไปเลยบอกว่าเฮ้ยไอเรียนด้านนโยบายแปลว่าอะไรแปลว่าไอเนี่ยมีความสามารถไอเข้าใจว่ารัฐบาล policy maker คิดยังไงเพราะฉะนั้นไอ้เข้าใจคิดยังไงไอ้เข้าใจระบบรัฐบาลระบบความ imperfect ของ policy อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้เนี่ยอาจจะสามารถคาดการนโยบายเศรษฐกิจทิศทางเนี่ยได้ดีกว่าคนอื่นพอมาแนวเนี้ยโอ้โหถึงได้อินเทอร์วิวเพียบเลยเปลี่ยนแบรนดิ้งเปลี่ยนชิปของตัวเองคนพบว่าเอาจุดแข็งของตัวเองมานั่นมาแล้วก็เนี่ยกลับไปเข้าใจว่าอ๋อเขาน่าจะอยากได้แบบนี้เนาะเขาจะอยากแบบนั้นพอเราจะรู้ตรงนี้ปุ๊บแล้วขายตัวเองถูกมุมครับก็ไปเลยทีนี้พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยไอ้เรื่องแบรนดิ้งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องธีมที่ขึ้นมาบ่อยเพราะว่ามันก็จะมีจุดที่แบบนี้ที่มันท้าทายเช่นเรื่องดีบ้างตอนพอทำงานไปสักพักหนึ่งนะขึ้นเป็นเฮดของอาเซียนละในองค์กรก็จะค้นพบว่ามีได้โปรโมชั่นอันหนึ่งที่เขาบอกว่าเฮ้ยคุณไปลอนดอนไหมซึ่งมันเป็นศูนย์กลางการเงินของโลกนะแล้วจะให้คุณดู emerging market ทั้งหมดเลยแบบเป็นเฮดของ emerging market มีทั้งบราซิลทั้งเตอร์กีทั้งอะไรต่างๆว่าโหแล้วไอ้นี่โปรโมชั่นแจ๋งว่ะไปแต่ว่าก็เอะใจขึ้นมาว่าเฮ้ยความจริงถ้าเราไปทางนี้เนี่ยเราจะมีเอชอะไรไปสู้เขาความเป็นอาเซียนเราจะหายไปอาเอเชียหายไปแต่ดูเทรนด์โลกแล้วเนี่ยโลกมันกำลังมาที่เอเชียนะแล้วคนที่รู้เรื่องอาเซียนเนี่ยที่ดูหลายประเทศนะน้อยมากคนแบบไม่ค่อยมีใครรู้จักเอเจนต์นี้ใช่ไหมแล้วมันก็กำลังมาในอนาคตเพียงตรงนี้มันเป็นจุดแข็งของเราตอนนั้นอ่ะก็เริ่มเห็นแล้วอ่ะคนอยากรู้เรื่องอาเซียนก็ต้องมาหาสันนิษฐานแบงก์อื่นก็ไม่ค่อยมีใครที่นั่นขนาดนี้แถมเป็นคนที่มาจากอาเซียนด้วยเป็นคนไทยก็แบบมันนั่นเพียงเราสึกมันเป็นเอชมันเป็นจุดแข็งแฮะมันเป็นแบรนด์ก็เลยบอกเขาสุดท้ายบอกว่าที่อยู่จะไปอันนั้นไม่ไปขออยู่ต่อขออยู่อาเซียนต่อเหมือนเดิมแต่ว่าโอเคก็อาจจะบอกว่าขอขึ้นเป็นเฮดของเอเชียตอนหลังก็เป็นมากกว่าอาเซียนก็แบบเป็นเอเชียใหญ่ขึ้นแต่ก็ยังสเปเชียลไลซ์อาเซียนอยู่ขอให้ดูตลาดอินเดียก็ไปจ้างคนอินเดียมาดูตลาดอินเดียเขาให้ไปดูเกาหลีแล้วก็ไปจ้างคนที่เป็นเอเชียเหนือมาดูพวกตลาดพวกนั้นเราก็บอกว่าเราดูรวมๆนะแต่เรายังขอสเปเชียลไลซ์อาเซียนก่อนนี้อยู่ซึ่งมองกลับไปก็เป็นตัดสินที่ถูกมากเพราะว่าถ้าไม่ได้เป็นมิสเตอร์อาเซียนก็จะไม่ได้ไปเจอฟอเรสเพราะว่าเราเป็นมิสเตอร์อาเซียนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรื่องแบรนดิ้งเรื่องความบาลูเนี่ยมันสำคัญมากเลยว่าเราดีไซน์ในเครียร์แล้วดีไซน์แบรนดิ้งของเราเป็นแบบไหนครับแสดงว่าผมฟังแล้วเหมือนกับว่าให้เน้นต้องรู้ว่าตัวเองจุดแข็งคืออะไรแล้วก็แมทช์กับคนเขาความต้องการในอนาคตขององค์กรใช่คือต้องรู้ว่าตลาดเป็นยังไงซึ่ง process ตรงนี้ครับ process ทำยังไงให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นต้องทำยังไงเรารู้จักตลาดมากขึ้นต้องออกไปคุยกับคนต้องออกไปคุยกับคนแล้วโดยเฉพาะคนที่ไม่อยู่ในฟิลเราถ้าเราคุยสเต็ปนึงในองค์กรเราจะรู้ว่าองค์กรเราต้องการคนแบบไหนดีอะไรยังไงเราจะรู้ระดับนึงแต่ว่าอันนั้นน่ะมันจะไม่สะท้อนแวลูที่แท้จริงของเราเราต้องไปคุยกับคนข้างนอกอันนี้เป็นความโชคดีอีกเพราะว่าในภาคการเงินเนี่ยมันมีโดยเฉพาะห้างต่างประเทศนะมันมีความเขาจะแปลกๆอันนึงเขาบอกอะไรว่าบอกว่าถ้าคุณอยากได้โปรโมชั่นนะคุณอยู่ที่เดิมคุณยากที่มันจะติดทีหลังคุณต้องกระโดดไปที่อื่นแล้วกระโดดกลับมา มันต้องเป็นอย่างนั้นเพียงคุณต้องมีคนที่แบบว่ามาซื้อตัวคุณไปแล้วพอคุณซื้อตัวคุณไปมันจะมีแบงก์เก่ามันจะมีอารมณ์บอกว่าเฮ้ยเขาซื้อตัวนี้ไปแสดงว่าเขาต้องเห็นอะไรที่เราไม่เห็นแน่เลยมันจะมีอารมณ์เอฟเฟกต์เหมือนเราเป็นแฟนว่าเฮ้ยเขามีคนแย่งกับคนนี้แต่ว่าคนนี้มันต้องมีอะไรดีแน่เลยแต่ตอนเป็นแฟนเรามันไม่เห็นไม่เป็นอย่างนี้เลยมันจะมีความรู้สึกแล้วมันจะอยากได้กลับมามันจะเป็นสูตรนี้แต่เขามันเป็นสูตรที่เขาไม่พูดกันเปิดเผยนะแต่ทุกคนมันรู้กันในวงการเพราะฉะนั้นมันจะมีอารมณ์นี้อยู่เพราะฉะนั้นตัวพี่เองตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ย้ายก็จริงแต่จริงๆมีคุยกับคนอื่นตลอดนะมีการคุยตลอดนะแล้วก็มีอินเทอร์วิวไปถึงรอบท้ายๆอะไรต่างๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อจะรู้ว่าตัวเองมีค่าอะไรยังไงพอถึงเวลามาเนโกเชียตกับบริษัทตัวเองอ่ะก็จะรู้ก็จะมีวิธีรู้ดรอปเขาได้ว่าเรารู้ว่าจุดแข็งเราอยู่ตรงไหน
ราบอกอยู่จะสร้างอาเซียนเหรอนั่นเจ้านั่นเรานะเราก็มีเขาบอกว่าเราก็จะเริ่มถามว่าอยู่มีคุยใครไหมก็บอกก็มีคุยนะเขาก็มีที่นั่นแบงค์นะเขาก็หาอาเซียนอยู่อันนี้ค่ะอาเซียนอยู่พอรู้ปุ๊บพอดีผึ่งเขาก็รู้ให้รู้แล้วจริงว่ะเขาก็ตกใจแล้วเฮ้ยทำไงดีวะถ้างั้นเรารีบโปรโมทดีกว่า อะไรเงี้ยคือมันจะมีพอเราคุยกับหลายๆที่อะครับข้างนอกมันจะทำให้เรารู้มากขึ้นว่าแบรนดิ้งแวลูของเราคืออะไรซึ่งจุดที่เอ็กซ์ตรีมที่สุดในชีวิตในเรื่องนี้นะคือหลังคือเลี้ยวที่4คือเลี้ยวสุดท้ายเลี้ยวที่กลับมาเมืองไทยพอเลี้ยวเนี่ยคือเลี้ยวที่บอกว่าเฮ้ยเราไม่ทำงานฟูลไทม์แล้วอันเนี้ยจะเป็นจุดที่เราเหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าเราไม่มีหมวกงานเลยเราไม่ใช่4ละเราไม่ใช่เครดิตสวิสเราไม่ก่อนนะไม่ได้ที่ฮาร์วาร์ดเราไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยเราเป็นตัวเราเพียวๆเนี่ยคนเวลาเขาคุยกับเราชวนเราแล้วเราจะทำงานเป็นงานแบบไม่ full time เลยเนี่ยเรามีอะไรบ้างที่ขายได้พูดง่ายๆเขาคนเขามองอะไรเราบ้างอันนี้ครับซึ่ง process เนี่ยเป็น process ที่เราต้องค่อยๆ discover เราต้องเข้าไปดูว่าเราจะเริ่มเข้าใจว่านักลงทุนต่างชาติเขายังมองเราเป็น Mr. อาเซียนเรารู้ละจุดอาเซียนเราขายได้บางคนเขาจะให้ความสำคัญการที่เราเป็นคนดิจิตอลไอ้นี่เขารู้จักดิจิตอลอีโคโนมีนะคนบางคนเขาจะให้ความสำคัญที่เราเป็นแมกโรใช่ไหมครับคนที่รู้เรื่องเศรษฐกิจมหาภาคการเงินบางคนเขาจะให้ความสำคัญที่เราเคยอยู่ภาคการเงินมาเรื่องการเงินบางคนจะให้ความสำคัญที่เราเคยเป็นแมเนจเมนต์ผ่านทำพวกทรานส์ฟอร์เมชันผ่านพวกเชนจ์ที่มันแบบวงการนี้มันโหดๆอย่างเทคมาเยอะก็จะเห็นแล้วเวลาไปคุยแต่ละที่เนี่ยแต่ละที่ที่เขาจะบางทีจะออฟเฟอร์เราหรือไม่ออฟเฟอร์เราแต่เรารู้แล้วว่าเรามีอะไรบ้างในตัวเราที่เขาให้มูลค่าให้แวลูบางทีเรารู้ด้วยซ้ำว่าหมวกนี้จ่ายเยอะหมวกนี้จ่ายไม่เยอะเรารู้ขนาดนั้นเลยเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าเอ้ยทำไมออฟเฟอร์ที่มันให้เยอะจังวะอะไรอย่างเงี้ยมันโดดมาอีกที่นึงอ๋อเพราะเขามองเราตรงนี้อ๋อแสดงว่าเรื่องนี้บริษัทยอมจ่ายเรื่องนี้จ่ายไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้ขนาดนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการในทางตรงนี้ตรงนี้มันเป็นอาจจะเป็น research process นะเป็น discovery ว่าเราต้องค่อยๆเก็บตลาดเหมือน market research ว่าเป็นยังไงแต่ market product คือตัวเราเองเพราะยุคในอนาคตผมก็คิดว่ามันก็มีหลาย career ไม่ต้องทำงานประจำแล้วสิ่งที่เขาต้องคิดก่อนที่จะลาออกมีอะไรบ้างตอนนั้นพี่ต้นสนผ่าน process นี้มาละคือมันมีบทหนึ่งอ่ะที่พูดเรื่องนี้เลยบทนั้นชื่อว่าเราทำงานไปเพื่ออะไรบอกว่าแล้วไปรู้สึกประโยคแรกๆมันจะบอกว่าเราทุ่มชีวิตให้กับงานหลายคนเป็นอย่างนั้นแล้วงานให้อะไรกับชีวิตเราถามกลับกันแล้วมันบทนั้นนะครับมันสรุปออกมาว่ามันมี7ข้อนะ7ข้อ7ข้อเนี่ยแบ่งเป็นเปรียบเทียบกับการกินอาหาร4คุณค่าทางโภชนาการและ3ความอร่อยถ้าจำไม่ผิดคือเรากินอาหารเรากินเพราะว่าคุณค่าทางโภชนาการและความอร่อยใช่มั้ยแบ่งเป็น2กลุ่มคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยแปลว่าเราทำงานไปเนี่ยคืออันนี้ไม่เอนจอยหรอกแต่มันได้อะไรสำหรับอนาคตใช่ไหมอันนี้หนึ่งง่ายสุดเงินใช่ไหมอันนี้เงินสำคัญที่สุดอันหนึ่งนะครับเงินสองแบรนดิ้งที่เราพูดกันทำในที่นี้แล้วโอ้เราเป็นนะต้องโรบินฮูดต้อง SBX อะไรเงี้ยนะครับมันเป็นแบรนด์อันที่สามการเรียนรู้ทักษะสกิลใช่ไหมครับที่ได้อันที่4คืออันนี้จะบางอาชีพคือได้คอนเนคชั่นบารมีอำนาจใช่มั้ยถ้ามันข้าราชการชัดเจนละคุณเคยเป็นอันนี้อะไรต่างๆมันก็เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็4อันที่ได้3อันเป็นความอร่อยอันเนี้ยทําแล้วเพื่อความเอนจอยเพื่อชีวิตอันชัดเจนสุดคือนักกีฬาชอบเป็นคนรักบาสก็เป็นนักกีฬาบาสนักดนตรีเล่นดนตรีอันนี้คือโอ้โหคนไม่ต้องจ่ายเงินฉันก็ทําเพราะฉันรักอยู่แล้วใช่มั้ยฮะ2รักเพื่อนชอบคนที่ทำงานชอบบรรยากาศงานก็โอเคอะแต่ว่าเฮ้ย culture ชอบที่นี่มากสนุก enjoy เพื่อนดี community มันใช่อะไรเงี้ยอันนี้ก็ enjoy อีกแบบนึงอันที่3ก็คือเรื่องของ purpose คือมีความรู้สึกว่าทำอันนี้แล้วมันมีความฟินคนสายโซเชียลหลายคนเป็นอย่างนี้นะตื่นมาบางทีงานก็โหเหนื่อยก็เหนื่อยยากก็ยากเงินก็ไม่ได้ดีแต่มันมีความฟินว่ารู้สึกชีวิตฉันมันมีจุดมุ่งหมายมันมีค่าตื่นมาทุกเช้าแล้วมันอยากไปทำอันนี้ก็เป็นนั้นเลยคือมันมี7ข้อเนี่ยครับจุดที่เริ่มต้นเลยนะ คือถามตัวเองก่อนว่าปัจจุบันที่เราทำอยู่เราแฮปปี้ไหมแล้วไอ้7อันเนี่ยเราได้อะไรบ้างมันเป็นยังไงบ้างถ้าเอาส่วนใหญ่นะแล้วก็ดูตัวเองด้วยเนี่ยมันจะมีจุดเปลี่ยนครับเด็กๆเนี่ยไอสารอาหารเนี่ยสำคัญมากคือเรากัดฟันทำมันเข้าไปสร้างตัวสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อสร้าง choice
แต่ว่าพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยไอ้3อันหลังจะสำคัญขึ้นไอ้ความอร่อยจะสำคัญขึ้นพูดง่ายๆคือหนังสือก็บอกว่ามันกลับกันกับเรื่องการกินนะการกินเนี่ยเด็กๆกินอะไรก็ได้แต่แก่ๆเราต้องระวังนะกินไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็อ้วนนี่ก็เป็นโรคหัวใจอะไรเงี้ยนี่กลับกันเลยครับเด็กๆนี่ต้องฝืนกินเพื่อสารอาหารทำอะไรเพื่อไต่เต้าสะสมแต่พออายุมากขึ้นหน่อยเนี่ยมันเริ่มตามใจปากได้อันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเราต้องทำกับอันดับแรกเลยก็คือว่าอย่างตัวผมเองก็คือจะมาเริ่มถามว่าเอ้ยอะไรที่ทำให้เราแฮปปี้วะทำไมเรารู้สึกว่าบางทีเราสำเร็จนะถ้าดูตามเปเปอร์เราทำสำเร็จเราไอ้นี่กันนั้นก็ได้อันนี้ก็ใช่นั่นต่างแต่ทำไมมันไม่ค่อยแฮปปี้แต่สเต็ปแรกสุดเราจะไม่รู้ตัวว่าเราไม่แฮปปี้เพราะเราจะบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราแฮปปี้ดิก็ดูดิในโซเชียลมันเป็นอย่างนี้กระดาษมันเป็นอย่างนี้มันต้องแฮปปี้ดิเราจะไม่เชื่อว่ามันไม่แฮปปี้เราจะดีนายตัวเองแต่พอถึงจุดนึงเราจะค้นพบว่ามันไม่แฮปปี้ว่ะก็ไม่รู้ทำไมแต่มันไม่แฮปปี้มันไม่เมคเซนส์แต่มันไม่แฮปปี้ใจว่าไงอ่ะใช่ไหมก็เหมือนกับที่จิตแพทย์เขาบอกอยู่ต้องวาลิเดตความรู้สึกตัวเองก่อนมันเป็นอย่างนั้นแล้วพอเราเริ่มวาลิเดตแล้วเราก็จะเริ่มมาดูว่าอ๋อแล้วอะไรที่ทำให้เราแฮปปี้ก็เป็นกระจุกกระจิกเราจะค้นพบว่าเราแฮปปี้เวลาเราไปทำโปรเจกต์อะไรบางทีงี่เง่าๆกับเพื่อนที่เราถูกคอกันเราไปกลับไปทำกิจกรรมที่เราจะเคยชอบอาจจะไปเล่นดนตรีอาจจะเป็นการสอนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราเอนจอยเราทำรู้สึกเราเฮ้ยทำอย่างนี้รู้สึกชีวิตมันมีค่าว่ะอะไรเงี้ยเราก็เลยคนพบแล้วเราก็จะเริ่มคนพบหลักว่าอ่านี่มันซอสของความสุขทีนี้เราก็เริ่มถามแล้วบอกเอ้ยถ้าอย่างนั้นตอนเนี้ยเราแฮปปี้กับอันเนี้ยเรื่องความสุขเรื่องรสชาติเรื่องต่างๆเนี่ยมากขึ้นเยอะเลยไอเนี้ยไลฟ์ของเรามันยังเมคเซนส์อยู่หรือเปล่าพอร์ตโฟลิโอน้ำหนักที่เราให้เวลาที่เราให้มันเมคเซนส์หรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะกลายเป็นว่าสิ่งที่ทำให้เราแฮปปี้มากคือเนี่ยเพอร์เพสคนกับอะไรต่างๆที่เรารักใช่ไหมแต่เราให้เวลามันน้อยมากคือมันเป็นแค่งานอดิเรกแบบโหนอกเวลาวันอาทิตย์หนึ่งวันอะไรเงี้ยที่มันนั่นแต่ว่าแบบ80-90%ของเวลาเราไปอยู่ในสิ่งที่เราแบบสร้างเพื่ออนาคตแต่เราไม่ได้เอนจอยแล้วอะใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็เริ่มถามตัวเองต่อว่าเฮ้ยเราปรับพอร์ตโฟลิโอหน่อยได้ไหมเราทำไอ้สิ่งที่เรารักมากขึ้นแล้วทำไอ้เรื่องไอ้ grinding ไอ้แบบเก็บเลเวลไอ้เก็บเงินกันเลยเราทำน้อยลงหน่อยได้ไหมใช่ไหมครับถ้าคำตอบมันบอกว่ายังไม่ได้วะเพราะมันยังต้องเก็บเงินนะมันต้องเลี้ยงครอบครัวนะอ่ะก็เข้าใจแต่ว่ามันก็มีหนังสือเล่มนึงที่โค้ดคือบอกว่าแอนนี่ดุ๊กนะครับแอนนี่ดุ๊กเขียนหนังสือเรื่อง quit เนี่ยแอนนี่ดุ๊กเป็นแชมป์โป๊กเกอร์เล่นเก่งไม่พอต้องรู้เมื่อไหร่จะหยุดจะหมอบเลิกเล่นใช่ไหมจบใช่ไหมชาวแชมป์โลกโป๊กเกอร์ควิดคือเขาบอกว่าอยู่ตั้งกฎกับตัวเองไว้เลยคือต่อให้อยู่ยังควิดวันนี้ไม่ได้อยู่ตั้งเงื่อนไขตัวเองไว้ว่าถ้าฉันสมมติตัวอย่างเมื่อกี้บอกว่าโอเคฉันรู้แล้วฉันไม่แฮปปี้อะตอนนี้แต่ต้องเก็บเงินหน่อยเพราะลูกต้องส่งลูกเรียนต้องเก็บกองทุนให้ครบถ้าเงินลูกเก็บครบเมื่อไหร่ตรงนั้นถ้าเงินเก็บเท่านี้พอถ้ามีชื่อเสียงถึงระดับได้เป็นตำแหน่งนี้แล้วฉันเลิกแล้วนะเซตไว้ในวันนี้เลยแล้วก็ทำตามนั้นเลยแล้วทำเพื่ออันนั้นเลย purpose ทำนั้นพอจบปุ๊บอันนั้นปุ๊บก็เลิกก็เปลี่ยนได้ระหว่างนั้นก็ค่อย explore ไปเรื่อยๆว่าตัวเองชอบอะไรไปด้วยก็เนี่ยปรับ allocate เวลาไปเรื่อยๆเพราะงั้นมันจะไม่ใช่แบบคือบางทีดูอย่างเงี้ยข้างนอกมันดูขาวดำมันดูว่าโอ้โหอยู่ดีกระโดดปุ๊บไม่อย่างเงี้ยไม่แต่จริงๆมันจะมีการค่อยๆเบนเข็มอยู่ระหว่างทางอยู่เยอะที่มันไม่เห็นว่าแบบจริงๆแล้วเราค่อยๆไดรูทงานตรงนี้ลงเราเริ่มไปทำอะไรเราชอบมากขึ้นพอเริ่มเจอเราก็เพิ่มอันนี้มากขึ้นพอถึงจุดหนึ่งอ่ะมันจะเริ่มต้องตัดสินใจละมันถึงขอบที่มันต้องกระโดดเรื่องจะกระโดดไหมแต่จริงๆมันบิ้วมาตลอดว่าเป็นยังไงครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเปลี่ยนงานไม่ทำงานประจำอะไรต่างๆเนี่ยก็แน่นอนโจทย์สำคัญอันนึงก็แน่นอนคนเป็นเรื่องเงินเนาะถ้าพูดถึงจริงๆเงินก็คือว่า manage เก็บมี security ระดับหนึ่งไหมอันนั้นสำคัญอันที่สองก็คือว่าถ้าเลิกแล้วมันไม่ work คิดว่าเรากลับเข้าไปทำได้ไหมนะครับซึ่งอันนี้ก็สำคัญซึ่งจริงๆหลายคนก็ได้นะมันอาจจะไม่ได้มันจะสมมติมันมีโปรโมชั่นอีกมันจะพลาดโปรโมชั่นแล้วล่ะแต่ว่าถามว่ากลับไปที่เดิมได้ไหมได้แล้วดีไม่ดีกิจกรรมที่เราไปทำข้างนอกอ่ะมันจะทำให้เราไปได้งานที่ดีไม่แพ้เดิมก็ได้นะอันนี้มันก็มีอันนี้ก็คือต้องคิดสเต็ปพวกนั้นไว้ด้วยแน่นอนถ้ามีครอบครัวต้องคุยกับที่บ้านว่าโอเคไหมอะไรต่างๆในกรณีผมเนี่ยก็คุยตลอดซึ่งคือเขาก็โอเคแต่ตอนที่จะเข้าซีเขาก็โอเคก็น่ารักคือทุกคนก็บอกว่าภรรยาก็บอกว่าโอเคตอนเพิ่งมีลูกอ่อนด้วยก็บอกเสี่ยงนิดนึงนะก็บอกว่าแบบก็คือเขาบอกเลยบอกว่าถ้าจ่ายเรนท์ไม่ไหวคือสมมติว่าไปทำที่ใหม่แล้วมันไม่เวิร์กแล้วแบบรายได้ไม่ดีหรือต้องออกชั่วคราวนะ
เราย้ายไปอยู่อพาร์ตเมนต์ที่มันเล็กๆเลยได้บอกโอเคก็บอกโอเคเฮ้ยเราก็พิเศษนะบอกโอเคก็พยายามให้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่ามันก็ก็พอพูดอย่างนั้นเราก็รู้สึกเราได้กรีนไลน์ละเราเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยังต้องกลับมาเมืองไทยก็เหมือนกันนะครับก็บอกว่าโอเคกลับมาเมืองไทยอะไรต่างๆแต่เราก็ต้องรู้ละว่ากลับไปเมืองไทยแล้วรายจ่ายต่อเดือนมันเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยอย่างพี่เก็บหมดเลยนะคือข้อมูลพี่รู้หมดเลยว่าcost of living สิงคโปร์เท่าไหร่กลับมาเมืองไทยมันลดมาเท่าไหร่อะไรยังไงต้องการเท่าไหร่ถึงจะอยู่ได้อะไรยังไงคือมีดูหมดและ track ทุกเดือนครับอันนี้พวกนี้มันก็คือต้องจัดการเรื่องการเงินให้มันเรียบร้อยเรื่องต่างๆพวกนั้นแล้วก็เรื่องของยศตำแหน่งหัวคนพวกนี้ก็ต้องถามตัวเองว่าเราเป็นคนที่แคร์แค่ไหนซึ่งก็ไม่ต้องอายคือถ้าเราเป็นคนแคร์เราก็แคร์ใช่ไหมเราจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่เอาอ่ะไม่ชอบไอ้การที่มันไม่มีตำแหน่งไม่มีคนมาเกรงใจไม่อะไรต่างๆละถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็โอเคอยู่ก็ต้องทำต่อแหละใช่ไหมแต่ในกรณีพี่เองก็รู้สึกว่าไม่ได้แคร์ขนาดนั้นนะไม่เป็นไรก็โอเคที่จะถอดหัวโขนพอมันเนี้ยจบมันแล้วมันเริ่มโอเคปุ๊บมันก็เริ่มมีเมื่อกี้ที่ก็บอกว่า have a lot of freedom but not a lot of free time freedom นี่คือคำนิยามของคำว่าอิสระคือเราไม่ต้องเป็นอะไรเราไม่เป็นต้องเป็นหัวโขนเราไม่ต้องบอกว่าเรานี่คือสันนิษฐานหรือต้นสนที่เป็นอันนี้ไม่จำเป็นคือแฮปปี้ที่บอกผมคือคนนี้ครับจบคือเราฟรีทูบียูและฟรีทูดูในสิ่งที่อยากทำอะไรเงี้ยครับคือจริงๆมันหลายๆอย่างที่มันสร้างมาเนี่ยมันเพื่อมาซื้อตรงนี้แหละเพื่อซื้ออิสระอิสระถ้าตั้งใจทำงานเหมือนที่พี่สนพูดมันเหมือนกับเหมือนเราทำเพื่อสร้างช้อยส์ด้วยที่พูดคำนี้ออกมาเราตั้งใจทำงานเพื่อเก็บแล้วก็ทำให้เรามีโอกาสแน่นะใช่ปัญหามันคือว่าไอ้การทำงานเพื่อสร้างโอกาสเพื่อสร้างช้อยส์เนี่ยการทำงานเนี่ยมันมีความเก่งในทำให้เราลืมช้อยส์เราจะติดอยู่ในวงจักรนั่นมาที่มันดีไซน์มาที่สุดท้ายแล้วเราจะลืมว่าเราทำอันเนี้ยเพื่อให้มีช้อยส์เราจะลืมเราจะถูกกลืนเข้าไปในระบบแล้วเราจะรู้สึกว่าแบบก็ต้องทำต่อช้อยส์ของเราก็คือเราอยากอันนี้แหละอันนี้แหละแฮปปี้แล้วแต่ว่าจริงๆมันต้องมีอะไรที่กระแทกเราออกมานิดนึงว่าเอ้ยเรามีมากกว่านั้นนะจริงๆ originally เดิมเราทำเพื่ออะไรวะอะไรเงี้ยเราแคร์เรื่องอะไรอะไรเงี้ยก็มีบทหนึ่งนะครับไอ้เรื่องบทสุดท้ายเลยของรองสุดท้ายคือเรื่องอย่าลืมมีความสุขคือเรื่องนี้เลยคือเรื่องบอกว่าชีวิตตัวเองชีวิตตัวพี่เป็นคนที่เปรียบเทียบเหมือนกับคนขับ F1 คือไม่แคร์เรื่องความสุขเลยนะชอบแข่งชอบชนะชอบเรียนรู้ชอบชนะชนะเสร็จ1เรสไปแข่งเรสนึงละไปต่อไปเรื่อยๆใช่มั้ยครับพอเรื่องการเงินไปถึงจุดนึงก็อาจไปเข้าเทคก็คือมันไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็เอนจอยเพื่อนคนถามแบบมีความสุขมั้ยก็ดีนะแฮปปี้แต่ไม่ได้คิดมากด้วยซ้ําว่ามันอะไรคือความสุขในชีวิตอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้เพิ่งมาเปลี่ยนคือมาเปลี่ยนตรงว่ารู้สึกว่าความสําเร็จมันไม่ได้ทําให้เรามีความสุขเท่าเดิมนะทํายังไงให้เราจะมีความสุขมากขึ้นในความสำเร็จที่มีอยู่มันโจทย์มันกลับกันก็เลยมานั่งคิดแล้วสิ่งที่ช่วยอันดับแรกเลยก็คือว่าชะลอชีวิตลงก่อนเพราะว่าชีวิตเราเร็วยิ่งอยู่ในภาคเทคนี้ยิ่งเร็วหนักมากเพราะฉะนั้นดึงพอชะลอลงจากระบบปุ๊บมีเบรกมีอะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มเห็นชัดว่าเฮ้ยเราขับมาไกลขนาดไหนแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงไหนในชีวิตเราวิวรอบๆเป็นยังไงเราอยู่ที่ไหนเนี่ยใครที่นั่งอยู่ข้างๆเราในรถมันเป็นคนที่เราแคร์หรือเปล่าคนที่เรารักหรือเปล่าหรือมันเป็นแบบคนที่เยินยอแบบบอกอะไรก็ดีครับท่านอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นใช่ไหมฮะถ้าเราโชคดีก็จะมีคนที่จริงใจกับเราอยู่รอบๆตัวเราก็จะเริ่มรู้ละแล้วเราก็จะเริ่มกล้าถอดหัวโขนออกถอดหัวโขนแบบจริงๆเราเป็นยังไงอะไรที่เราแฮปปี้ discover peel ไปเรื่อยๆจะรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ถึงจุดที่แบบมันจะเริ่มค้นพบว่ามันมีหลายอย่างที่เราอาจจะไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเองเท่าไหร่เราทำหลายๆอย่างไม่ดีเช่นตอนที่เราอาจจะแบบทำงานหนักๆเครียดหนักๆเราอาจจะไม่ได้มีเวลาให้ลูกหรือเราอาจจะไม่มีความอดทนเราไม่ได้ฟังภรรยาเท่าไหร่เราไม่ได้ฟังลูกเท่าไหร่เราคิดว่าทุกอย่างเป็น distraction ทุกอย่างนี่มันของเราแข่งรถอยู่ว่ะใช่ไหมเราไหนเพราะนั้นมานั่งดูไม่ค่อยชอบตัวเองก็สเต็ปนึงที่สำคัญตรงนี้ก็คือให้อภัยตัวเองก็บอกit's okay มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับแล้วก็พออย่างนี้ครับมันจะเริ่มเป็นตัวเองพอเป็นตัวเองมากขึ้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะเนี่ยมาถึงจุดที่มันฟรี
เราก็เริ่มแบบคิดถึงเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจคิดถึงเรื่องการให้คนอื่นเพราะว่ามันก็จะให้ความเป็นการสร้างความสุขอีกแบบนึงอันนี้พวกนี้มันจะตามมาครับก็เนี่ยมันก็เลยเป็นบทสุดท้ายที่บอกว่ามันจะมีอย่าลืมอยู่เนี่ย67ข้อที่เขียนไว้เตือนตัวเองแหละจริงๆแล้วครับงั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ต้นสนมากๆนะครับโอ้โห